เทสเสียงนะครับหนึ่ง 2, องสาสี่หนึ่งสสามสี่ไม่ทราบว่าได้ยินกันหรือเปล่าครับอันนี้เทสใหม่ก,กันนะครับถ้าถ้าได้ยินแล้วตัวสไลด์สามารถดาวน์โหลดจากตัว QR Code ได้เลยนะครับ ว่าสวัสดีโคิณแล้วแต่ว่าอะไริดนคอตอนนี้ลบรบกวนผู้เข้าเข้าร่วมประชุมอ่าปิดปิดไมค์ตัวเองด้วยนะครับโอเคครับ ตอนนี้น่าจะกดสแกน QR ดาวน์โหลดสไลด์กันเร,เรียบร้อยกันแล้วนะครับหรือไว้าถ่ายรูปกันไปแบ่บบงเพื่อนก็นได้เป็นสไลด์ที่จะพูดในงานการบรรยายวันนี้นะครับตรง QR QR โค้ดที่หัวมุมนะครับโอเคครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมนายแพทย์สุรพันธ์เจริญัยลักษ์นะครับจะมาบรรยายเรื่องของการ manage เม n hospital adult with covid 19, virus disease 2019 covid 19นะครับวันนี้เนื้อหาการบรรยายก็จะเน้นเป็นการดูแลในผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องของอวิธีการรักษานะครับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล หัวข้อก็จะครอบคลุมต,ตั้งแต่การให้ยาเรื่องของตัวแอนติไวรัสนะครับเรื่องของตัวการให้แอนตี้อินฟลามเมชันหรืออิมมูโนโมดูลเลเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการให้ทอมโบโปรไฟลักซิสนะครับแล้วก็เรื่องของการออกซิเจนซัพพอร์ตจนถึงออนเวน i ิเลเตอร์นะครับนะครับอันนี้ก็ จะให้ดูว่าไกด์ไลน์ในประเทศไทยที่ใช้ในการรักษาโควิด -19 เนี่ยของเราของประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้ตามกรมการแพทย์เป็นหลักนะครับแต่ว่าอันนี้จะให้เห็นว่าไกด์ไลน์กรมการแพทย์ฉบับแรกจริงๆเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีก่อนประมาณเดือนปลายเดือนมีนานะครับซึ่งฉบับแรกเนี่ยไม่ได้เขียนแทบจะไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะว่าบอกว่า,ายังไม่มีวีดน์อะไรในการรักษานะครับอันนี้จะหเห็นว่าอันนี้เป็นฉบับ ปีปีก่อนนะครับ18ตุลา2563นะครับยังไม่ถึง1ปีดีนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้อันนี้เป็นออาเดทไปเรยียบร้อยแล้วเราไม่ได้ใช้การรักษาแบบนี้แล้วอันนี้จะเอามาให้ดูว่าเห็นว่าจะเห็นว่าการรักษาโควิด1 9ตอนตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราเราตอนนั้นมีเริ่มมีฟาวิมีคอเลสควนไฮดอ,อกซี่คอโลซินให้ลิโลโลซิ ริโพนาเวียนะครับแล้วก็มีหลายสูตรนะครับมีการให้อซิโตไมซินอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันมันเอาเดตไปเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าการรักษาพวกนี้มันตัวโควิดเนี่ยอัปเดตไกด์ไลน์มันจะอัปเดตค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับไกด์ไลน์ที่พูดวันนี้อีกเดือนหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะก็คืออัตราการตายนะครับถ้าเราดูว่าพิวเลนขออัตราการตายของโควิดในช่วงแรกๆที่อู่ฮั่นเนี่ยคนไข้โควิดจะเด่ดนะครับเป็นโควิดมาจะเดหนึ่งเปเซ็นตนะครับซึ่งเราโชคดีมากที่เรามีองค์ความรู้จนถึงตอนนี้เรามาเจอสายพันธุ์เดลต้านะครับในเฉพาะขอนขนแกนเราเนี่ย เจอคนไข้โควิดรวมมาถึงตอนนี้ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆนะครับอัตราการตายจนถึงล่าสุดเนี่ยเราตายประมาณ50สิบคนก็อยู่ประมาณ0.0.5นะครับซึ่งถ้าเราถ้าเรายังใช้ไกด์ไลน์แบบอันเดิมอยู่เนี่ยเชื่อว่าอัตราการตายก็จะสูงกว่านี้มากนะครับตอนนี้เรามีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับการรักษาโควิดเยอะนะครับทำให้ลดอัตราการตายของคนไข้ลงได้นะครับก็อันนี้จะ ก่อนที่นำไปสู่เรื่องของการรักษาเนี่ยต้องเข้าใจสเตจของพาโทฟิซิโอ o สามสเตจนี้ก่อนนะครับของโควิดอินเฟคชันนะครับสเตจแรกก็คือเรื่องของตัวไวรัลอินเฟคชันนะครับตัวไวรัลอินเฟคชันเนี่ยนะครับตอนแรกที่มีการติดเชื้อมาเชื้อไวรัสจะเข้าไปเกาะที่เรื่องของเอ ACE2 เซปเตอร์ receptor, ซึ่งจะพบมากใน respiratory tract cell นะครับไม่ใช่ upper หรือ lower respiratory เห็นว่าเชื้อไวรัสที่เข้ามานะครับก็จะจับกับ ACE2 ตรงนี้นะครับหลังจากจับเข้า ACE2 มันก็จะเข้าเซลล์เข้ามาเกิดไวรัล่า r e p l i c a t i นะครับมีการแบ่งตัวไวรัเล่า r e p l i c a t i แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปติดต่อต่อเซลล์อื่นๆนะครับอันนี้คือเฟสแรกเรื่องของตัวไวรัล infection ครับต่อมาเรื่องของเศษที่2ก็คือเป็น S Early s t a g e COVID นะครับหลังจากที่มีไวรัลเข้ามาแล้วก็มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายภูมิคุ้มกันของร่างกายมีก็จะมีรีคูสตัวอินแฟมอรีเซลต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเป็นอ่าแมคโครฟาจทีเซลนิวโทรฟิลเข้ามาพวกเซลเหล่านี้ตัวอินแฟมอรีไซโตไค์ต่างๆที่ออกมาพวกนี้ก็อ่าอินแฟมอรีอิมมูเลสปอนของร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างไซโตไค์เพื่อ เพื่อเอามากำจัดเชื้อไวรัสนะครับอิมมูนซิสเต็มเรานอกจากกำจัดเชื้อไวรัสแล้วตัวไซตโตไคน์ต่างๆพวกนี้ยังมีผลต่อตัวร่างกายของเราเองซึ่งจะนำไปสู่เฟสที่3นะครับเฟสที่3ก็เป็นเรื่องของไฮเปอร์อินฟแลเมอรี่เรสปอนส์ในโควิดนะครับตัวไซตโตไคน์สตอมที่เกิดขึ้นเนี่ยอนอกจากไปจำกัดเชื้อแล้วมันยังทำลายตัวเซลล์ของร่างกายทำลายตัวเรื่องของตัว Vascular permeability นะครับทำให้มีการ leakage ของตัว fluid เข้ามานะครับก็เห็นว่ามีในอวิ o ายก็เกิดเรื่องของตัว fluid i n i m a เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งระยะนี้คนไข้ก็จะเริ่มมีปัญหา film infiltration เริ่มเกิด h y p o x e เม a นะครับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเฟสที่3เรื่องของตัว hyper inflammation ในโควิดนะครับ ถ้าดูในเรื่องของตัวภาพพาโถก็จะเห็นว่าในอวิลายที่จากเดิมเป็นเซลล์ชั้นบางๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพิงฟูอิดมทิเรียลเนี่ยก็คือเกิดจากเ,าเกิดมีการลิเกชของฟูอิดที่เข้ามาในในอวิลายนะครับก็ทำให้เกิดภาวะไฮโปซีเมียเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะครับอันนี้เราจะให้เห็นถึงว่า,ารูปพาโถของคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับในปอดเนี่ย พาโถที่จะเห็นในคนไข้เป็น ARDS <c oughs> ก็ไม, <c oughs> ไม่ไม่ต่างจากอ่า n e u m o n i a อื่นๆก็จะเป็น diffuse a u r e o a damage นะครับแล้วก็ลักษณะแล้วก็มีเรื่องของตัว organizing pneumonia นะครับสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือมันลักษณะของโควิดก็คืออพอเป็นเลยจาก hyperinflammatory state แล้วมันก็จะเฟสท้ายๆมันจะเปิดเป็น <c oughs> acute f i b r o u i s, <c oughs> <S and organizing pneumonia นะครับ ครับเร็จแล้วเอ่อเดี๋ยวตอนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยปิดไม้นิดน,นึงนะครับมันมีเสียงแง่าในในโควิดเนี่ยพอเฟดเฟดหลังๆก็เริ่มมีลักษณะพาโถที่เรียกว่าเป็น acute f i b r o u s organizing pneumonia คือมีทั้งไฟไฟบินมีทั้งมี organizing pneumonia ปนกันมีทั้งไฟ b r o s i แล้วก็ organizing pneumonia แต่นี้จะให้เห็นว่าในโควิดเนี่ยสิ่งที่แตกลักษณะ pneumonia จากโควิด สิ่งที่แตกต่างจากนิวโมเนียไม่ว่าจะเป็นอินฟลูอินฟลูเอนซ่านิวโมเนียหรือไวร่านิวโมเนียอื่นๆก็คือตัวไมโครทอมไบครับก็จะเห็นว่าโควิดเนี่ยเกิดไมโครทอมไบได้ถึง57%เนะครับเมื่อเทียบกับอินฟลูเอนซาซึ่งเกิดไมโครทอมไบในผ่าถั่วค่อนข้าง,งน้อยอันนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งสิ่งที่แตกต่างของโควิดกับตัวไวรัานิวโมเนียอื่นๆก็คือ เกิดทอมบัสในเส้นเลือดเล็กๆเรียกว่าไมโครทอมบายอันนี้เป็นภาพพาโถ่จะเห็นว่าเมนมีมีคอดเกิดขึ้นในบริเวสเซลขนาดเล็กๆอันนั้นก็เรื่องพาโถฟิสิโอของโควิดนะครับอันต่อมาสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้ก่อนที่จะรักษาก็คือเรื่องของ day of illness นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากที่จะบอกว่าคนไข้เนี่ยดำเนินโรคไปถึงเฟสไหนของโควิดแล้วนะครับ ช่วงแรกๆนะครับ Day 1, หนึ่ถึง Day 5นะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องของตัวไวร a l ล e p เรปิเคชันะครับผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของอาการไข้ปวดเมื่อยตามตัวนะครับอาจจะมี d i a r r h e จมูกไม่ได้กลิ่นอาการทั่วๆไปของโควิดช่วงที่สำคัญก็คือ Day 5ถึง Day 1สิบพวกนี้ d a ยห้าถึง Day 1สพวกนี้เป็นระยะที่เกิดเรื่องของตัว Hyper i n f l a m m a t o r y response นะครับพวกนี้ก็จะคนไข้ก็จะเริ่มเกิดภาวะ ไฮโปซ e เมียเกิดภาวะ c o v i ดนิวโ m o นีย um ขึ้นมางั้นจุดช่วงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราต้องพิจารณาว่าเราจะให้เรื่องของตัว i m m u n โ m o d u l a t o r ตอร์คนไข้หรือ,อยังนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไดอะ n โนซ s สเ s สตามสเตทนะครับ s t a ทหนึ่นะครับก็เห็นว่าการตรวจไดอะ n โนซิสเทสเนี่ย PCR ก็จะจะเริ่ม Positive ได้ตั้งแต่ เดย์ศถึงถึงช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าตัวแอนติบอดีเนี่ยจะโพสิทีฟหลังจาก PCR อันนี้องค์ความรู้นี้เราก็ใช้ไปประกอบกับการใช้ ATK ที่ตอนนี้รัฐบาลเอาเอาเข้ามาใช้นะครับ ATK มันจะโพสิทีฟได้ช้ากว่าตัว PCR นะครับทีนี้ลักษณะเอ็กซ i เรย์ไฟดิในคนไข้โควิดนะครับ เห็นว่าลักษณะเอ็กซเรย์ไฟดิงในคนไข้โควิดเนี่ยที่พิเค้าไฟดิงนะครับจะเป็นลักษณะมันติโฟเค้านะครับไบลาเทลอรี่แล้วก็เด่นที่ periferal opacity นะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นอินดิเทเมนีนและก็อาทิพิเค้านะครับไปดูรูปกันเลยนะครับก็อันนี้จะเห็นว่าอาทิพ uh, ิเค้าเช็ดอาทิพิเค้าเช็ดเอ็กซเรย์ของตัวโควิดนะครับก็จะเห็นว่าเป็น เป็นไบลาเทอร์ลรี่เป็นมันติโฟเค้าแล้วก็ลักษณะเป็นกาวแก๊สโอปาซิตี้นะครับเด่นที่โพลิฟเล่าสองข้างนะครับถ้าดูภาพซีทีที่เปรียบเทียบกันก็จะเป็นไปตามเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้ก็ลักษณะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นทิ่พิเคราเชสเอ็กซเรย์ของโควิดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทิ่พิเคราเชสเอ็กซเรย์นะครับเป็นเป็นมันติโฟเค้าต่างๆ ส่วนลักษณะที่เป็นอินเดทิมีนก็เป็นกาวแก๊สเหมือนกันโพลิฟ h ล r ล l แต่ว่ามันจะไม่เด่นอ่ามันจะเป็นไม่ไม่ซิเมติเขไม่ได้อาจจะเป็นเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโควิด19แต่ไม่ได้ม่ได้เข้ากับไรทีเรียที่เป็นทีพิเข้าส่วนพวกอาทิพิเข้าเช็ดเอ็กซ์เรย์นะครับอันนี้พวกนี้พบได้น้อยไม่ไม่ค่อยเหมือนกับโควิดก็คือเป็นลักษณะคอนซูเลชันหลบใดโดดหลบหนึ่งไปเลยนะครับ หรือว่าเป็น cavity นะครับหรือมี plural effusion พวกนี้ไม่ค่อยเหมือนโควิดหรือว่าถ้าเป็นโควิดก็แสดงว่ามันเป็นมีเรื่องปัญหาอื่นๆร่วมด้วยเป็น co-infection อย่างอื่นมี bacterial co-infection เป็น TB อย่างอื่นด้วยที่จะมีมีปัญหา chest X-ray พวกที่เป็นเป็นโลบาร pneumonia มี effusion นะครับหรือเป็น cavity หรือในประเทศไทยก็ อีกแบบหนึ่งก็อาจจะอาจจะใช้เรียกแบ่งเป็นเรื่องว่าโคลัดนะครับซึ่งมีลามาธิบดีโคลัดแบ่งเป็นแคตตาลิกรี่อ่าหนึ่งถึงห้านะครับไอตัวที่เข้าได้กับโควิดคือแคตตาลิกรี่อ่าสี่ห้าตรงนี้นะครับที่เป็นอ่าห้าก็ยังเหมือนก็ลักษณะเป็นอธิเป็นเป็นที่พิเข้าโควิดที่เราบอกไปแล้วมัลติโฟ,โฟคอลแบทเตอรี่อันที่สี่ก็คือเป็น เรื่องของตัวซิงเกิลหรือมันติโฟกัลแต่ว่าเป็นเป็นยูเลตน at, ิเลตคาลกาวแกส๊สนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะอาจเป็นโคเลตก็ได้เป็นคาเทอรีหน่งถึงหนถึงหนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าโคเลตสามโคเลตสนะครับแล้วก็ถ้าดาูจากตัว CT นะครับ CT เนี่ยจะเห็นได้ละเอียดกว่าตัว เช e ดเอ็กซนะครับซี CT เนี่ยมันก็จะบอกได้ค่อนข้างชัดว่าเอ๊ะคนไข้ตอนนี้อยู่ระยะไหนแล้วถ้าใน a เนี่ยเป็น early t t a ส e 0-5เนี่ยคนไข้าอาจจะเป็น normal ct หรือมีกาวแก๊สเป็นหย่อมๆซึ่งกาวแก๊ at, ขนาดเล็กๆเ,เ,เนี่ยเรามองไม่เห็นจาก xray ธรรมดานะครับฟิลม์มเช็ดเอ็กซธรรมดาจ,จะไม่เห็นแต่ทำตัว hrct แล้วเราก็จะเห็นกาวแก๊สเป็นหย่อมๆได้อาจจะไม่คนไข้อาจจะยังไม่ได้มีไฮโปซีเมีย พอเด y 5ถึง Day 8พวกนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องของตัว increase gas opacity แล้วก็มี i n t e r l o b u l a r thickening ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็น casey p a v i n g นะครับกระจายเป็นหย่อมๆสองข้างเริ่มวันที่10กว่าเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะลักษณะป o e ก s ของก a l g ก s กลายเป็น consolidation นะครับเลยสัปดาห์ช่วงเลยสัปดาห์ที่2ขึ้นไปก็ลักษณะก็เริ่มจาก คอนก a าวแคทคอนซอเลชันก็เริ่มเปลี่ยนลักษณะเป็นเริ่มมีไฟโบติกมากขึ้นมีแทคชั่นบองเกอเอ็กเตชิสมีแบนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะไฟโบซิสมากขึ้นอันนี้ก็ภาพซีทีเนี่ยก็บอกถึงระยะของผู้ป่วยได้ดีกว่าตัวเชดเอ็กซ l เรย์นะครับถ้าเราคาสซิฟิเคชันผู้ป่วยโควิดนะครับเราก็แบ่งเป็น5ระดับนะครับเพื่อเราแบ่งเพื่อจะมาแบ่งระดับการรักษานะครับแล้วก็แบ่งที่อยู่ ของผู้ป่วยนะครับเราก็แบ่งตั้งแต่ว่าเป็นไม้ที่เป็นโลลิสหรือเป็นอาซิมเตอมันดิกนี่ก็เป็นสีเขียวอ่อนนะครับไม้ My ที่เป็นไฮลิสนะครับก็คืออาการนี้ไม่มีอะไรแต่ว่ามีโรคประจำตัวอันเดอร์ไลน์อิงไม่ว่าอายุเยอะโรคประจำตัวโรโคคโนิคอิสเนตต่างๆนะครับโรคปอดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคอ้วนนะครับไฮเปอร์เทนชันดีเอ็มนะครับมเลเตก็กลุ่มคนไข้สีเหลืองนะครับก็เริ่มมีภาวะปอดอักเสบเริ่มมี เอ็ก c ์ s e ซ n d อินดิวไฮโปซีเเริ่มที่ต้องใช้รีเควสต์เรื่องของตัวออกซิเจนคานูล่านะครับพวกนี้ก็เริ่มเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มสีเหลืองอกลุ่มสีส้มนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ซีเวียมากขึ้นออกซิเจนดรอปมากขึ้นนะครับรีควายใช้ h ฮโฟนาซอลคานุล่า NIV นะครับส่วนสีแดงก็เป็นกลุ่มที่เป็นคิดที่เข้านะครับ คนไข้ต้องใช้เวนติเลเตอร์หรือใช้วาโซเพเซอร์นะครับรีควายเมนตต้องอยู่ ICU นะครับต้องการมอนิเตอร์ที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นระดับของคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับอันนี้ก็สรุปเรื่องของการรักษาก่อนนะครับสไลด์แรกก็มาดูเรื่องของสรุปการรักษานะครับสีเขียวอ่อนนะครับในกลุ่มสีเขียวเนี่ยะระยะแรกเราเรียกว่าเป็นไวริเมียนะครับเดย์ศูนย์ถึงเดย์ห้าที่บอกระยะ ของไวลิเมียนะครับพวกนี้ก็คนไข้ตอนแรกก็จะมีอาการแค่เหมือน URI อาจจะมูกไม่ได้กลิ่นหรือมี d i a r r h นะครับพวกนี้ก็อย่างที่บอกเอ็กซเรย์อาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับ CT เฮซา CT อาจจะเห็นกาวแก๊สเล็ก,ลกนๆน้อยแล้วพวกนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับยาอนตี้ไวรัสที่ใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็น asymptomatic หรือ m ม l นะครับก็ของประเทศไทยนะครับก็ ให้เริ่มฟาวิพิลาเวียได้ตั้งแต่คนไข้มีอาการตั้งแต่ไม้ขึ้นไปนะครับยาแอนตี้อินแฟมเมชันนะครับแอนตี Anti ้อินแฟมเมชันระยะนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีโลแต่ก็มีการศึกษาการใช้บูเนสไนน์อินเฮลเลอร์นะครับที่ใช้ลดอินแฟมเมชันในคนไข้เพื่อปีเวนท์ฮอสพิลายเซชันต่อมานะครับในเรื่องของตัวอิมมูนดิสเลกูลเลชันหรือไฮเปอร์อินแฟมเมชันรีสปอนส์แล้วก็ทอมโบซิส ระยะต่อมาก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ต้องสังเกต day of u n i t s ให้ดี day 5ถึง day 11นะครับก็จะเริ่มเกิดปัญหาเรื่องของตัว immune dysregulation แล้วก็ thrombosis ขึ้นพวกนี้ก็จะมีสอดคล้องไปกับ oxygen sat ที่เริ่มดรอปลงนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่2นะครับ c l a s s i f i c a t i o n เป็นสีเหลืองนะครับผู้ป่วยที่เป็น m o d u l a t e นะครับผู้ป่วย m o d u l a t e เนี่ยก็ เริ่มมีเซตดอบหรือมีเอ็กซ์ไซนิวไฮโปเซเมียถ้าดูค่าการอักเสบ C R P ก็อาจจะสูงมากขึ้นเกิน10นะครับใช้เอกซเรระยะนี้ก็อาจอาจจะเห็นหรือไม่เห็นอินฟิวเทชันนะครับแต่ถ้าทำให้ซาจีทีพวกนี้ก็จะเห็นอินฟิวเทชันแน่ๆนะครับเรื่องของตัวออกซิเจนนะครับพวกนี้ก็องอาจจะต้องใช้เรื่องของตัวออกซิเจนคานูล่านะครับ,จจร ula, รบซัพพอร์ตคนไข้นะครับยาอนตี้เวลัสก็จะมีฟาวิพิลเวียนะครับ ช่วงนี้ก็จะเริ่มให้ a n t i i n f l a m m a t o r y นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กซ่าหรือ qui a l e n t ส t ตีย o อยตัวอื่น p พนิซิลล n นหรืออาจจะให้ตัว Jack Inhibitor นะครับต่อมานะครับในกลุ่มที่ซีเวียก็พวกนี้ก็จะเกิดโปรเกสไฮโป x e m มียมากขึ้น c r p อาจจะสูงเกิน40-50นะครับเอ็กก็จะเห็นอินฟ t ว a t i o n ชัดเจนแล้วในระยะนี้นะครับ แล้วก็ require O x y g เจนก็คือเป็น Hy โ h นาเ a าแ a น n ล่านะครับ NIV นะครับตอนนี้ยา a n t ต v i เวลก็จะมีโลนอกจากฟาวิพิเลเวียแล้วก็จะมีเลมเดสซเวียเข้ามานะครับเรื่องของตัวแอนตี้อินฟลามชันก็จะมีแอนตี้อินฟลามชันโดสที่สูงมากขึ้นสเตียรอยเป็น xa, เด็กซ่าเมทซาโซนโดสที่สูงมากขึ้นเมทิลเพนิ l o n นนะครับแล้วก็มีโลของอินเตอร์ลีกินซิกนะครับ แล้วก็เริ่มมีโลของฮิโมโพฟิชันเข้ามาส่วนท้ายคิดที่เข้านะครับคนคนไข้ก็จะโปเกสเป็นโปเกสไฮโปซิเมียเป็น ARDS นะครับเอ็กซเรย์ก็จะเห็นเป็น consolidation b i l a t consolidation ครับ e ีควายที่จะอ on mechanical ventilator anti v วรัสก็เหมือนเดิม2ตัว f a v i p i ลเ v i ยกัาเลมเดสเซเวียนะครับ anti i n f a m m มอรี่ family, ก็จะเหมือนกับกลุ่มเรื่องของตัวซีเวียนะครับ สวนบรรทัดสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว t h r o m b o p h l a x i s นะครับก็จะเห็นว่าโลของ t h r o m b o p h l a x i s เนี่ยก็จะมีโลตั้งแต่เรื่องของตัว moderate ขึ้นไปนะครับจนถึง severe แล้วก็ critical นะครับก็มาเริ่มยาอันกลุ่มพัทแรกก่อนเรื่องของตัว a n t i v i r u s นะครับยา a n t i v i r u s นะครับในโค v i d เนี่ยก็จะมีหลายตัวก็ยังที่ได้เกิดน,นำมาตอนแรกแล้วตั้งแต่แรกยังไม่มี favi แล้วก็ใช้ให้โล โรปิริโทนาวียนะครับหร,หรือมีการใช้คอเลควินที่มาต้านกันให้ไฮดอกซีคอเลคควินนะครับพวกนี้แต่ปัจจุบันนะครับก็จะสรุปเลยว่าเรื่องแอนติไวรัสที่เราใช้ในประเทศไทยก็มีอยู่2ตัวก็คือฟาวิพิลาเวียแล้วก็เลมเดสซีเวียนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปถึงยาแอนติไวรัสนะครับในไกด์ไลน ปัจจุบันในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัว neutralizing monoclonal antibody นะครับในการรักษาโควิด -19 นะครับก็อันนี้ก็ลักษณะ monoclonal antibody เนี่ยก็จะไปจับกับตัว spike p r o ตีนของไวรัสนะครับอันนี้มันก็จะไปจับกับตัว spike p r o t e i นะครับทำหน้าที่ลักษณะคล้ายๆกับอิมูนของร่างกายยนะครับยาที่ ตัวที่ใช้โมโนโคแนลแอนติบอดีเนี่ยการศึกษาช่วงแรกจะใช้แค่เป็นโมโนคือใช้ตัวเดียวนะครับตัวาการศึกษาที่ใช้เป็นโมโนเนี่ยใช้ตัวเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กตอนหลังๆก็ใช้คอมบิเนชันนะครับนะครับมีการพอพอใช้คอมบิเนชันทีชเมนต์ในการรักษาเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับที่มีสตาร์ดี้เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้นะครับซึ่งในไกด์ไลน์ของ เอ็นไอเอ็นไอเสไ์ไลน์ของอเ,อเมริกาเนี่ยก็จะมีการใช้คอมบามน์โมโนโคเนลแอนติบอดีและคอมบนในกรณีที่ผู้ป่วยเป็น non hospitalization ก็คือผู้ป่วยที่ยังไม่ต้องถึงขั้นที่ไม่ต้องรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับในคนไข้ที่เป็นไม้นะครับการให้โมโนโค n นลแอนติบอดีเนี่ยข้อสำคัญก็คือต้องให้ early นะครับ เพราะว่าเราต้องจับกับไวรัสก่อนที่มันจะเข้าเซลล์นะครับบล็อกไวรัสก่อนที่จะเข้าเซลล์นะครับพวกพวกนี้ต้องให้ Early นะครับส่วนใหญ่ Recommendation ก็ไม่เกิน7 1 0ถึงวันแรกของการติดเชื้อหรือการ e t t e t เจอจากอาิทจาก PCR COVID โควิดนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญกันหนึ่งก็คือคนไข้ที่จะใช้โมโนโคนาลแอนติบอดีเนี่ยต้องฟูล l ี อิมมู i น a t i เซชันแล้วก็คือฉีดคนไข้ต้องรับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าการให้ m o n o c คแนลแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะไปผลถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะไปไปลดเอฟเ c คซีของวัคซีนเพราะว่าตัวแอนติตัวมอนอโคแ a ลนี่นี่เนี่ยจะไปจับกับตัววัคซีนของเราแทนนะครับก็จะไม่ไป็นกระตุ้นอิมมูนนะครับก็แต่ว่าข้อเสียของตัวยาพวกกลุ่มนี้คือมีราคาแพงแต่ข้อดีก็คือมันมันลด การ hospitalization ลด a d m i s s i o n ได้แล้วก็เป็นยากลุ่มที่ลด mortality ได้ถ้าเราให้ Early นะครับเนื่องจากมันมีราคาแพงเขาก็จะให้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น Early แล้วก็เป็นกลุ่มที่มี i s k factor ค่อนข้างสูงนะครับเป็นคนไข้สูงอายุมี chronic illness ต่างๆนะครับแต่ว่ารา,า,าราคายาแพงแพงมากนะครับอันต่อมาอันนี้ก็ประเทศไทยเรามีนะครับก็คือฟาวิพิลาเวียนะครับ ก็มาดูการศึกษาตัว meta analysis ของฟาวิพิเลเวียเลยก็สรุปว่ายา anti virus เนี่ยฟาวิพิเลเวียนะครับก็ในเรื่องของตัวไวรัลเคียร์แลน์เนี่ยมันก็สามารถลดไวรัลเคียร์แลน์ได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น early ก็คือ7วั์แรกเนี่ยก็สามารถลดไวรัลเคียร์แลน์ได้อย่าง significant ในใน10ในกลุ่มที่เป็นให้ถึง14วั์เนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มที่คนไข้อินคูดคนไข้ ดีออยด์ถึง14เนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังไม่ไม่ไม่ซิมเพิลฟกแนเท่าเท่า7เันนะครับเรื่องอันนี้ก็เรื่องของอีกอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ายาฟาบ i พิเลเวียเนี่ยก็สรุปก็คือมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยเรื่องของตัว i m p r o v ออก y g e n a t i o n ไม่ได้ improve เรื่องของตัว i c ซ a d m i อน i o n ไม่ได้ improve เรื่องของ m o r ท a l i t y ลดอย่างเดียวก็คือเรื่องของตัว ทีนี้เข้าอิมพิฟเมนต์ใน7 Day นะครับกับไวร่าเคียร์แลนด์ในช่วงแรกนะครับเพรงะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจากการศึกษาเนี่ยฟาวิพิเรเวียควรที่จะให้เออร์ลี่ให้เร็วในตั้งแต่ช่วงแรกนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของในประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งออกมาในเดือนเดือนก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็แนะนำว่าฟาวิพิเรเวียเนี่ยควรที่จะเลคคอมเมนเดชันสแตจให้ฟาวิพิเรเวียในกลุ่มที่เป็นไม้นะครับ ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มที่เป็น m o เลเดิเวียเนี่ย not clearly recommendation นะครับตัวต่อมาก็คือเ e ม d e s ิเวียนะครับเลมเดสิเวียเนี่ยก็จะเป็นยาที่นิยมในต่างประเทศในยุโรปและอเมริกาในยุโรปอเมริกาจะไม่ไม่ได้นิยมใช้ฟาวิพิลิเวียเพราะว่าฟาวิพิลิเวียเป็นยาที่ของของทางญี่ปุ่นนะครับเลมเดสิเวียเนี่ยก ก,การศึกษาเลมเดสซิเวียเนี่ยก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น m มล์กับโมเดเลตเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ไม่ได้เัดเจตในการให้เลมเดสซิเวียในกลุ่มที่เป็น m มล์นะครับแต่ในการศึกษาเลมเดสซิเวียเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโมเดเลตทูซีเวียนะครับจะเห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโมเดเลตทูซีเวียก็ถ้าสับกรุ๊ปมาก็จะช่วยเรื่องการแมกเนเียเข้า เวนติเลเตอร์ดูเลชันนะครับแล้วก็อินเทน v e ฟแคร d เดจนอาจจะไปถึงเรื่องของตัว m o r ์ a l i t ตได้นะครับอันนี้ก็มาดูไกด์ไลน์ของตัว n อ mm h hmm. ก็จะเห็นว่าถ้า,าการใช้เ e มเด s ซ v เวียนะครับก็เลมเดซ V เวียในในอเมริกาเนี่ยก็ a อ e ก t ในการให้ในคือไม่ให้ในกลุ่มที่เป็นนอ h อ s p i สเ l ล z เ t ชันเพซ i e n นในกลุ่มไมยนั่นเอง ก็คือเขาจะไม่ได้ให้เลมเดซิเวียก็จะแนะนำให้เลมเดซิเวียตั้งแต่กลุ่มที่ Hospitalization ที่ต้องใช้ออกซิเจนทีสเมนต์นะครับขึ้นไปก็จะเริ่มให้ยาเลมเดซิเวียนะครับอันนี้ก็ไกด์ไลน์ทางทางแจแปนที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ของญี่ปุ่นก็จะมียาทั้งสองตัว ฟาวิพิเลเวียกับเลมเดสซ v เวียเหมือนในบ้านเราเพั้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ฟาวิพิเลเวียในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไม y ซิมตอมนะครับส่วนเ e m d e s ซ v เวียเขาก็จะให้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นม d เดเลตทูซ e เวียนะครับในบ้านเรานะครับไกด์ไลน์ของตัวกรมการแพทย์ฉบับ4สิงหาคม2564นะครับก็จะเปลี่ยนมาว่าให้ใช้ ฟาวิพิโรเวียเอร์ลี่นะครับให้รีบใช้ให้เร็วที่สุดนะครับให้ถ้าให้ดีก็คือควรจะภายใน7วันนะครับส่วนก็ในเลมเดสซีเวียเราก็เพิ่มอินดิเคชันเข้ามานะครับเดิมเลมเดสซีเวียในไกด์ไลน์ของกรมการแพทย์ให้เฉพาะในหญิงตั้งครรภในเฉพาะคนไข้ที่มีปัญหา GI absorption นะครับแต่เดือนสิงหาคมเนี้ยก็เพิ่ม เลมเดสเียเปิดให้ใช้มากขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่ออ h ไฮโฟแล้วต้องใช้ f r 2มากกว่า0.6เพื่อคีฟออกซิเจนแซให้ได้มากกว่า94นะครับเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้กำลังเปิดช่องให้ใช้เฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น e a r l ์ก็คือ48ชั่วโมงหลังจากนอนโรงพยาบาลน,นะครับก็อาจจะเนื่องจากายานะครับที่มีราคาแพงแล้วอาจจะมีจำนวนไม่พอซึ่งในอนาคตคิดว่า ไกด์ไลน์ของกรมการแพทย์น่าจะขยับให้ใช้เลมเด s ซ v เวียได้ไม่ได้ง่ายมากขึ้นในกรณีกลุ่มคนไข้ที่เป็นซีเวียคิดีเข้าลงหรืออาจจะลงมาจงคนไข้ที่ออนออกซิเจนนะครับอันนี้ก็สรุปเรื่องของตัว a n t i v ไวรัสนะครับ a n t i v ไวรัสนะครับฟาวิพิลิเวียเลมเดซีเวียนะครับฟาวิของบ้านเรานะครับก็ใช้ตั้งแต่ไมที่เป็นมีซิมตอมนะครับจนถึงม o เ r เลตซีเวียคิดีเข้านะครับ เลมเดซิเวียก็ใช้ในกลุ่มคนไข้ซีเวียคิดที่เข้าเรื่องตั้งแต่ไฮโฟนะครับจนถึง on ventilator นะครับถ้ามี m o n o โค o a ลแอนติบอดีก็จะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอ y ซิม o ตมติกหรือไม่นะครับใน early นะครับแต่ตอนนี้ยังที่บอกว่าเริ่มมีเข้ามาแล้วในประเทศไทยแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูงนะก็ใช้ในกลุ่มคนไข้ h ไฮลิสเท่านั้นนะครับ ส่วนบ้านเราในไกด์ไลน์ของกรมการแพทย์ก็จะมีเรื่องของตัวการใช้ฟ้าทะลายฟ้าทลายโจรน,นะครับในอาซิมตอมติแต่ว่าเนื่องจากเปเปอร์มันถูกถอนออกไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการให้อันตี้ไวรัสนะครับจะเห็นว่าคนเนี้ยเข้ามานะครับ Day of Symptom Day 5นะครับตอนแรกก็ยังเป็น r o มแอร์นะครับพอ Day 6นะครับตอนแรก r o มแอร์แต่คนไข้มีอาการแล้วก็ ต้านให้เรื่องของตัวฟาวิพิลาเวียไปวันต่อมาเดย์หคนไข้เริ่มเกิดไฮเปอร์อินฟลามเทอรลีเรสปอนส์นะครับเดย์อัลซัมเดนเดย์หกนะครับโอ้คนไข้โปรเกสเอ็กซเรย์อินฟิวเทชันมากขึ้นคนไข้ต้องอ่อนไฮโฟเอฟเวอร์ทูศูนย์จุดหกนะครับเพิ่มขึ้นไปคนนี้ก็เปลี่ยนมาให้ตัวเลมเดสซิเวียนะครับแล้วก็ให้แอนตี้อินฟลามเมชันให้อินอกซาพารินนะครับ แล้วก็ Follow เรื่องของตัว C R P ก็จะเห็นว่าคนไข้ก็ C R P ก็ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ Follow ฟิล์มนะครับเมื่อวันวันเดทที่11นะครับก็จะเห็นว่าฟิล์มเชตเอ็กซเรก็เคลียร์อินฟิวเทชันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คนไข้ก็กลับมาออนเป็น Room Air อันต่อมาในเรื่องของตัวอิมโมโนโมดูเลเตอร์ทีชในคนไข้โควิดนะครับ อิมมูโนโมด l เลเตอร์ท t ี e เมนะครับก็ <S 1> <S 1> <S จะพูดตั้งแต่เรื่องอการใช้เรื่องของตัวอินเฮลบูเดสซูไนนะครับในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการใช้อินเฮลบูเดสซูไนในการรักษาโควิดซึ่งแนวความคิดเนี่ยก็มีตั้งแต่เขาตอนแรกเขาสังเกตว่าคนไข้แอสมาในโควิดเนี่ยถ้าพ่นเรื่องของตัว สเตียรอยอินเฮลเลอร์ใช้ประจำเนี่ยกับพบว,ว่าตอนแรกเขาคิดว่าคนไข้อสมาเป็นโควิดแล้วก็จะมีเซรีเซรตี้มากกว่าคนไข้ที่ไม่ได้เป็นอสมาแต่กับพบว,ว่าคนไข้ที่เป็นอสมาคอนโทรลแล้วก็ใช้ยาอินเฮลคอติโคสเตียรอยอย่างต่อเนื่องกับพบว,ว่าเซอเวตี uh, ้ของโควิดกับลดลง mm hmm. เขาเลยมีการสนใจใช้อินเฮลบูเดสนด์มาในคนไข้โควิดอื่นๆนะครับก็จะมีการศักษาเฟสวันเฟสส นะครับอันนี้ก็เอาเรื่องการศึกษาเฟส2เข้ามาในในประเทศอังกฤษสต็อกอิทเขาก็จะใช้พูมิคอนะครับเป็นบูเดสไนนะครับ800ไมโครกรัมพ่น BID ก็จะพบว่าเอาบูเดสไนเทียบกับคอนโทรลไม่ได้พ่นอะไรเนี่ยก็จะพบว่าถ้าใช้ในคนไข้ที่เป็น Early นะครับในคนไข้ที่เป็น n o n h o ส p ป t a l ไ z เซชันได้ก็จะพบว่ากลุ่มที่ได้บูเดสไนพ่นเนี่ย ในในเออร์ใน7วันแรกของซิมตอมเนี่ยก็จะพบว่าลด Hospitalization ของคนไข้ได้นะครับก็กลุ่มที่ใช้ b u เดเชนเนี่ยก็จะ Admit อยู่แค่1.4%กับ Control เทียบกับคอนโท o แอ d m i t อยู่14.5%นะครับแล้วก็เรื่องของไข้ก็จะลดลงเร็วกว่าในกลุ่มที่ใช้บูเดเชนัยนะครับนั้นก็มีการศึกษาใน ถัดมาในเฟสทีนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่ทำการศึกษากลุ่มเดียวกันก็ใช้พูมิคอรดนะครับซึ่งเป็นอินเฮลบูเนสไน800มิกามสวายเดลี่นะครับไปถึง14วันนะครับโดยกลุ่มเนี้ยจะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไฮลิส์นะครับอายุเยอะนะครับโอเอชนะหรือว่าอายุน้อยแต่ว่ามีโคมอร์บิดนะครับอายุ50หรือมีโคมอบิดร่วมด้วยนะครับก็อันเนี้ยก็คนที่เข้าร่วมการศึกษาก็จะ4,000กว่า ผลก็เกิดการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นก็ให้ในกลุ่มคนเออร์เหมือนกันนะครับคนคนไข้ที่ยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็จะพบว่า Time to recovery คนไข้กลุ่มที่ได้ n n a l l b u d e s o n i d e ก็จะดีกว่านะครับกลุ่มที่ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสับกุต๊ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสิม ptom score improvement ก็เร็วกว่านะครับก็สรุปว่าการให้ Buddha, อินเฮลบู d ดเไนเนี่ยก็ลด hospital admission ได้ในกลุ่มคน นอนฮอสเทลไลเซชันโควิดนะครับต่อมานะครับก็การใช้คอติโคสเตียรอยนะครับยาหลักนะครับที่ใช้ลดอินแอน i ายอินฟลามเมชันก็คือเรื่องของซิเตมิกคอติโคสเตียรอยนะครับก็การศึกษาใหญ่ๆที่มีการศึกษามากมายที่การใช้คอติโคสเตียรอยในการรักษาคนไข้โควิดนะครับการศึกษาที่เป็นแลนด์มาร์กใหญ,ใหญ่ก็เป็นรีคอเวอรี่ไทอย่างที่ ทุกทงท,ท,ท,ทุกคนคนคงผ่านหูมาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมว่าเอ๊ะสเตียรอยนะครับโดสต่างๆไม่ว่าเด็กซ่า6มิลลิกรัมหรืออีคูเลนไฮดรอกซีคอเลคูเอนเมทิลเพนิสโลรลหรือว่าเพนิซิลรลนนะครับส่วนใหญ่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีเหลืองไฮบรอกซิเมียเนี่ยก็จะให้ประมาณ7-10เดย์ day, นะครับซึ่งจะเป็นสต r o n g r ค c o m m e n d a t i o n ในกลุ่มที่ต้องใช้ออกซิเจนซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นซิสเตม a t i c r e v i e นะครับในการ ใช้คอติโคสเตียรอยในกลุ่มในสตัรดี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็ไปลองอ่านดูนะครับเด็กโควิดโคเดกนะครับรีคอเวอรี่ไทยพวกนี้เป็นแลนด์นักสตัรดี้ในในการให้เด็กซานะครับมีการให้ไฮโดอันนี้ก็เป็นสตัรดี้ต่างๆก็จะสุดว่าจะให้เห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นฮอสพิลอยเซชันที่ต้องอ่อนออกซิเจนเนี่ยก็จะเฟเวอร์ไปทางการให้สเตียรอยนะครับ ถ้ามันดูใน Recovery Time เนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการให้คอติโคสเตียรอยที่จะลดเรื่องของตัว Mechanical Ventilator ได้ improve เรื่องของ Mortality ได้ก็คือกลุ่มคนไข้ถ้าเป็น Strong Recommendation ก็คือกลุ่มคนไข้ที่ออน n v น n v สี e แ e คเนน a คเข้าเวน t i l ลเหรือคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มสีส้มก็คือกลุ่มที่ออน g h f l o w นะครับหรือ NIV นะครับเป็น จะเห็นว่าอันนี้เรีย Strong r e c o m b i n a t i o n นะครับส,ส่วนกลุ่มที่เริ่ม on oxygen นะครับ Evident ก็ mm hmm. จะลดลงมาแต่ว่าก็มี Benefit ที่จะให้สเตียรอยนะครับแต่ในกลุ่มที่เป็น No oxygen support No r e s p i r a t r y support เนี่ยกลุ่มนี้ No Benefit จากการให้สเตียรอยด์แล้วก็อาจจะมี Harmful ในการให้สเตียรอยนั้นก็เห็นว่าที่ใช้ของตัว Systemic Steroid เนี่ยแนะนำว่าควรจะใช้ในกลุ่มที่ On Oxygen เ u p ซั r พขึ้นไปนะครับจนถึง On m a n i c a l Ventilator นะครบนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเห็นว่าใน Standing Order ของในโรงพยาบาลขอนแก่นก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น Modulate นะครับตั้งแต่กลุ่มสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับแล้วก็จะมีการใช้เรื่องของตัวสเตียรอยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบว่าจะใช้แบบไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับคนไข้ day of อฟ m คนไข้เนี่ยคนไข้คนคน,นี้แอดมิดมาตั้งแต่แรกแรกเดย์ออฟจิมตันเดย์สนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้สเตียรอยเป็นรูมแอร์นะครับคนไข้เป็นรูมแอร์มาตลอดนะนะครับจะเห็นว่าคนนี้เขาให้สเตียรอยเร็วไปนะครับ CRP ก็ยังต่ำเช็ดเอ็กซ์เรย์ไม่มีอินฟิวชันให้สเตียรอยเร็วเร็วไปนะครับคนไข้ต้องได้เด็กซ่าเมทอโรนประมาณ5้าเดย์จน มามาเดย์ออฟซิมตอมประมาณ Day 7, d จ็ดคนไข้เริ่มมีอาการเหนื่อยเช็ดเอ็กซรเ์เริ่มเถินมากขึ้นเช็ดเอ็กซอด์อินฟิวชันมากขึ้นพอถึงจุดนี้เราก็ต้องมาอัพโดสสเตียรอยด์ขึ้นสูงมากขึ้นแทนที่เราจะมาอัดสเตียรอยด์ตรงตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าการให้เออร์ลี่ของตัวสเตียรอยโดยที่คนไข้ไม่ได้ออนออกซิเจนเช็ดเอ็กซ์ไม่มีอินฟิวชันคนไข้ uh, CRP อต่าอะไรพวกนี้ แล้วก็ดู d ดย์อ s y ซิมต m อมเดยแรกๆพวกนี้ไม่มี b e n e f ฟิจากการไม่มีประโยชน์ที่จะให้สเตียรอยแล้วก็ยังเพิ่มอาจจะเพิ่มโทษของการให้สเตียรอยด้วยซ้ำอันนี้ก็จะเป็นพิ t f ฟอรที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสอีกเคสหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าช่วงอันเนี้ยเดย์อัฟซิมตอมมา Day 2นะครับแอดมิดเข้ามาในโรงพยาบาลอันเนี้ยตอนแรกก็ลมแอรนะครับเราก็รอนะครับรอ Day ์อัฟติซันเดย์ห้าเปั๊บคนไข้เริ่มมี e อคเซติลอินดิวไฮโปซีเมียนะครับแล้วก็เลยฟอลโล่อ i ฟิล์มเชสแบบ CR C.R.P.C.R.P ก็เริ่มสูงมากขึ้นเชสก็จะมี i n f i l t เ a ชันโปรเกสมากขึ้นนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เราก็มีโลของการใหสเตียรอยดเข้ามาก็ใหเด็กซ่าเมทาโซนเข้ามาในการรักษาผู้ป่วยนะครับ ส่วนต่อมาในกลุ่มคนไข้ที่ซีเวียมากขึ้นนะครับในกลุ่มคนไข้สีส้มที่ออนไฮโฟก็จะเห็นว่าก็จะมีการศึกษาในยุโรปนะครับ ERJ นะครับก็จะลงการให้เมทิลเพาเมทิลเพนิสโลนนะครับในขนาดสูง250มิลิกรัม d 1ถึง d 3นะครับ250มิลิกรัมนะครับโดยกลุ่มคนไข้ที่เข้าอินคูชันเข้ามาคือ กลุ่มคนไข้ผู้ใหญ่นะครับออกซิเจนแซดดอบกว่า90นะครับ CRP ขึ้นสูงนะครับก็กลุ่มกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เข้ามา ICU admission แล้วก็ให้พาวเมทิลเพนิซิลลินนะครับก็จะพบว่าในกลุ่มที่ได้เมทิลเพนิซิลลินเนี่ย survival rate ก็จะแตกต่างกับกลุ่มที่เป็นคุณมาตรฐาน care อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็นี้เป็นตัวอย่างกลุ่มคนไข้คนนี้ CVR เข้ามาเลยนะครับ ตอนนั้นยังกรมการแพทย์ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เมลเม d ด s ิเวียล้วก็สตาร์ทฟาวิพิลเวียไปนะครับเดย์ออฟซิมต้องคนไข้เป็น d ดย์นะครับก็มี h y p e r i n f ินเฟมเมอรี่ทัดพอดีนะครับแล้วคนไข้ก็มีไฮโป x e เมียมากสตาร์ทด้วยไฮโฟนะครับก็เราก็สตาร์ทด้วย m e t ิล l พาเมทิลเพนิซิลล n นสองอยห้ลังจากนั้นก็ดูค่า c r p ก็ลดลงนะครับมันตอ่อจนสุดท้ายคนไข้ก็ลดวินออกซิเจนได้นะครับ อันนี้ก็สรุปของในไกด์ไลน์กรมการแพทย์สิงหาคมนะครับก็เขาจะแบ่งเป็นระดับคนไข้ามากขึ้นถ้าอ่านฉบับก่อนๆเนี่ยก็จะเขียนรวมๆว,ว่าให้ิโคสเตอรอยด์นะครับแต่ทางฉบับ4ส,สิงหาคมเนี่ยก็จะแบ่งคนไข้เป็นกลุ่มมากขึ้นนะครับถ้ากลุ่มไม้นะครับที่ไม่ได้ออกซิเจนนะครับไม่มีออกซิเจนดอกพวกนี้ไม่มีไม่แนะนําให้ใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์นะครับ กลุ่มที่จะใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ครับก,ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นโมดูลเลตนะครับโมดูลเลตแบ่งเป็น2ระดับที่เริ่มมี Exercise ude, emia, แอคเซอร์ไซน์อินดิวไฮโปเชเมียออกซิเตนเริ่มต่ำกว่า96นะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะใช้เด็กซาเมซิลล์หมิลลิกรัมหรืออีคูเลนต์เจ็ดถึงสิวันนะครับแต่ถ้า BMI เกิน90อาจจะให้โดสที่สูงมากขึ้นนะครับกลุ่มต่อมาโมดูลเลตเหมือนกันแต่ว่าเซตต่ำกว่า93นะครับออกซิเตนซับพอร์ เกิน3ลิตรนะครับพวกนี้ก็อาจจะอัพโดลดเด็กซ่าเมซโซนให้จนถึงไม่เกิน20มิลลิกรัมหรือเทียบเท่านะครับอย่างน้อยไป7วันนะครับเป็นอย่างต่ำกลุ่มคนไข้ที่เป็นซีเวียนะครับกลุ่มคนไข้ที่เป็นซีเวีย on high flow on niv หรือ mechanical ventilator พวกนี้ก็จะให้เด็กซ่าเมซิโซนตั้งแต่20มิลลิกรัม per day ขึ้นไปอย่างน้อย5วันแล้วค่อยๆเทปถ้าคนไข้มีอาการดีขึ้นหรือจะให้เป็นเมทิลเพเนสโลน นะครับยากลุ่มต่อมานอกจากเรื่องของตัวคอติโคสเตียรอยแล้ว mm hmm. ก็ยังมีกลุ่มเรื่องของตัว mm hmm. การบล็อกเรื่องของไซส์คลายลีลลสโดยเฉพาะเรื่องของอินเตอร์ลิวคินซิกบล็อกเกจนะครับยาที่มีการใช้ในการบล็อกอินเตอร์ลิวคินซิกบล็อกเกจก็อินเตอร์ลิวคินซิกอนต้าคอเสยาที่มีในบ้านเราก็คือโทซิลิซูแมบนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะจะให้8มิลลิกรัมเบอร์เดย์ หนึ 1> 1่งถึงสองโดสนะครับจะเห็นว่าสตัรทดี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เลกินซิกช่วงหลังๆก็มีออกออกมามากมายซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะมีเ m ค e มเ a t i o n ให้อินเตอร์เลกินซิกในกลุ่มคนไข้ที่เป็นซีเวียโควิด -19 ประกอบกับการรักษาการให้อ n นตี้ไวรัสพวกนี้ก็จะช่วยได้ช่วยคนไข้ลด เรื่อง mechanical ventilator เรื่องของลดเรื่องของตัวมาท i ลิตี้คนไข้ได้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมี Evidence Support ในการให้ i n t e r l e u k n n นะครับลดเรื่องของตัว m าทิลิตี้ m e h h n n i c l v v n t t l l t t r r u u r a t i o n ของ Ventilator นะครับ Hospital Day ได้นะครับซึ่งอินเตอร์เลคินซิกก็จะมีที่ใช้ในบ้านเรานะครับแต่เนื่องจากราคายังค่อนข้างสูงแล้วก็ตอนนี้ uh, ขาดตลาดนะครับ แล้วก็มอกีอีกตัวหนึ่งก็คือ Jack i n น i b i t o r ิเตตัวนี้ก็ราคา,าถูกลงถูกลงมานะครับผลเอาคาสุดท้ายก็เป็นลดเรื่องของอินเตอร์เลคินซเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นยากลุ่มที่ใช้ในการรักษาโรครูมาตอยอยู่เดิมนะครับในบ้านเราก็จะมีอยู่2ตัวมีบาลิซิตเนบกับโทฟาซิตเนบนะครับก็อันนี้จะให้เห็นเรื่องของตัว Systematic Review Meta-Analysis ของการใช้แจ็คอินฮิบ t o r ิเตอร์นะครับ ก็จะเห็นว่า,าการใช้แจ็คอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ลดเรื่องของตัว ICU admission ลดเรื่องอินเวสีแมคานิคัลเวนติเลเตอร์ได้ฮอชิจ mm ิร่าไรเซชันเดได้นะครับ mm hmm. ก็สรุปในเรื่องของตัวอิมมูโนโมเดเลเตอร์นะครับที่ใช้อิมมูโนโมเดเลเตอร์ถ้าเป็นยานะครับก็จะมีเด็กซ์ซเมซเจอร์ eter, หรือซิสเตมิกคอร์ติโคสเตียรอยนะครับก็จะเห็นว่า recommendation นะครับที่ใช้อันนี้ก็ ให้เห็นเปรียบเทียบ CBT ตามสีนะครับก็จะเห็นว่า dexametasone เนี่ยที่ใชก้ก็ต้องแต่ h o s p i t a l i z a t i o n ที่มี require oxygen treatment จนถึง severe critical นะครับในกลุ่มที่เป็น jack inhibitor barium z i c n i b กับ t o f a u m i n i b เนี่ยใน paper ก็จะมีประโยชน์ตั้งแต่กลุ่มที่ h o s p i t i l i z a t i o n แต่จะ early ขึ้นมานิดหนึ่งกลุ่มมันมี include กลุ่มที่ ยังไม่ได้ใช้ออกซิเจนแต่ว่าเริ่มมี i n ร l a m m a r y marker ที่สูงมากขึ้นก็จะมีที่ใช้ e a r l ลี่กว่าตัว c, c o t i c o s t e r o i d นะครับจนถึงกลุ่มคนไข้ที่ออกซิเจนหรือ c v ยมากขึ้นส่วนกลุ่มคนไข้กลุ่มที่ยากลุ่มที่ anti-integrin six หรือ Tor t ท o r a c ซิ u m a p นีครับก็จะมีโลในกลุ่มคนไข้ที่ p a r t i ล l i z a t i o n โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจนถึงกลุ่ม CVA critical ขึ้นไปนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอกไปแล้วว่า i n h a l e คอร์ติโค s สเต o i รอย d ูเด n i น e นะครับ800มิลกรัม BID เนี่ยก็จะมีโลนเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เป็น non-hospitalization นะครับลดลด h o s p i t a l, od, l od Admission แล้วก็เรื่องของตัวลดเรื่องของตัว s y m ptom improvement นะครับทีนี้การให้ i m m u n o m o d u l a t o r สิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือเรื่องของตัว inflammation นะครับตัวที่จะดู i n f l a m m a t i o n ก็มี ช่วงแรกๆก็มีการศึกษาหลายตัวตต ick, cle, นะครับตั้งแตอินเตอร์ลีคินซิกริวโคไซต uh, ์เค้าซีเล็กติโปรตีนนะครับอ่า L D H นะครับซึ่งตัวอินเตอร์ลีคินซิกกับอ่าซ uh, ี C R P เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมีเซนส์สเปคที่ค่อนข้างสูงในการบอกถึงอินแฟมมัตติรี่มาเกอร์ในร่างกายกับโควิดนะครับแต่ในอินเตอร์ลีคินซิกเนี่ยก็จะไม่อว a i l a b ล e ทั่วไปนะครับ จะมีในเฉพาะโรงเรียนแพทย์นึงซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปก็จะหาส่งยากแล้วก็รอเวลานานตัวที่เรานิยมใช้ก็คือตัว C-reactive protein นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า C-reactive protein เนี่ยในคนไข้โดยทั่วไปในเวลาไวเล่เฟดในการติดเชื้อแรกๆเนี่ยก็จะมีการสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้สีเขียวนะครับกลุ่มคนไข้มายมเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะ C-reactive protein ก็จะลดต่ําลงแล้วหายไปเองคนไข้กลุ่มพวกนี้เราส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ได้เอาเข้ามา ในโรงพยาบาลหรือไม่ได้ follow เรื่องของตัว C R P นะครับแต่ว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นสีเหลืองที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วง day 5ถึง day 5ขึ้นไปเนี่ยที่เราบอกไปแล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นของตัว C l e a c t i v e protein ที่เพิ่มมากกลุ่มกลุ่มที่จะโปรเกสเนี่ย C l e a c t i v e protein เหมือนก็จะมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ยากดเรื่องของตัว a n t i i n f l m m m a t o r y i m m u n o m o d u l a t o ตได้ตัว C R P ก็จะลดต่ำลงมาคนคนไข้ก็ลดออกซิเจนวีนออกซิเจนลงได้นะครับแต่กลุ่มคนไข้ที่เราไม่สามารถกด i n f m m i t o r y ได้คนไข้จะปกเกตต่อเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างการ o o l o w up คนไข้ด้วย C R P อ uh, ่า C reactive protein กับเรื่องของตัวฟิล์มเช s เอ็กซก็จะเห็นว่า ไอ้สีส้มเนี่ยก็คือดูลังลีชั่นจาก CT ก็จะเห็นว่าการ Follow ด้วยลังลีชั่นเนี่ยมีการโดยเขาดู CT แล้วก็ดูลังวอลลุ่มเปอร์เซนต์ลังวอลลุ่มจะเห็นว่าตัวการทำอิมเมจิ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ CRP ดังนั้นตัว CRP ก็จะบอกถึงย e ินแฟมิลี่ได้ได้ดีกว่าได้เออร์ลี่กว่าแล้วก็ทำได้ง่ายกว่ากลุ่มคนไข้ที่ต้องไปทำา CT นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ กลุ่มคนเวลาคนไข้ที่เข้ามานะครับแต่เดต่างๆนะครับจะเห็นว่าอันเนี้ยภาพของตัวเอ็กซเรย์นะครับเช็เอ็กซเรย์ที่เรา Follow เนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยวันที่29จนถึงวันที่4นะครับเอ็กซเรย์แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า CRP เนี่ยมันจะสูงเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างชัด,ชดเจนนะครับถ้าเราดูเปรียบเทียบกับออกซิเจนรีควนะครับ ช่วงแรกๆก,ก็ลูมแอร์จนจนถึง day 3 CRP เพิ่มขึ้นสูงนะครับนะครับ day 3 d 4ช่วงเนี้ย CRP เพิ่มขึ้นสูงเอ็กซรย์ก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะครับแต่ออกซิเจนคนไข้เริ่มดรอปลงมาแล้วต้องใช้ออกซิเจนรีควร์เมนช่วงเนี้ยเราก็เป็นตัวตัดสินใจที่จะมาให้เรื่องของ a n t i ี ulator, ้อินฟ m ามเม n ั m อิ n มโนโมเดเลเตอร์ก็สตาร์ทเรื่องของตัว เล็กซ่าเมซโซนนะครับวันต่อมา CRP ยังสูงกม็มีการแอดโทฟาซิเทนิกมีแจ็คเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้โควิดเนี่ยเราก็ใช้ CRP ในการมอนิเตอร์นะครับแต่อย่าลืมว่า CRP สูงขึ้นได้จากอินแฟมิลี่อย่างอื่น Secondary Bacterial Infection อย่างอื่นการอักเสบอื่นๆก็สูงได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วก็ในคนไข้โควิดเนี่ยการตรวจร่างกายลำบากเราไม่ได้ บางทีเราไม่ได้ตรวจคนตนไข้เองตลอดนะครับก็อาจจะต้องใช้แลบอย่างอื่นเข้ามาผสมลงด้วยนะครับมีโปรเคลซิเตอนินใช้ในการร่วมดูดูเรื่องของตัว C B C ไว้เขานะครับดู day of symptom ร่วมด้วยนะครับในการใช้ C R P นะครับถ้า day of C R P สูงสูงสูงขึ้นในช่วงวิควิคสองวิสามพวกนี้ต้องระวังเรื่องของตัว co infection อย่างอื่นร่วมด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไปอัดอิมมูโนโมดูลเลเตอร์เพื่อทีทโควิดอย่างเดียวคนไข้จะตายเพราะเซฟซิดนะครับหรือว่าพวกคนไข้มีเรื่องของทอมโบซิตเข้ามาก็จะต้องดูดีไมเนอีมีทอมโบซิตเข้ามา CRP ก็สูงมากขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นต้องใช้แ l a ลบหลายๆตัวแล้วก็ใช้ imaging ใช้การตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ใช้ day of i l n e t ร่วมในการตัดสินใจในการรักษาอันต่อมาก็เรื่องของตัวทอมโบโปรไฟลักซิสนะครับทอมโบโปรไฟลักซิสเนี่ย ในคนไข้โควิดที่ได้กล่าวมาแล้วมันแตกต่างกับนิวโมเนียอื่นก็คือเกิดมีทอมโบซิสที่สูงมากนะครับแล้วแต่สตาร์ทดีส่วนใหญ่ก็เกิน5 0 6 0ขึ้นไปโดยเฉพาะในจะเห็นว่าสเตจแรกนะครับในกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ไมีทอมโบซิสเท่าไหร่แต่ต่อมาสเตจที่เป็น Hospital Admission นนะครับก็มีเกิดทอมโบซิสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยาวจนจนไปถึงโพสต์โควิดซินโดรมหรือ บางคนเรียกว่าลองโควิดนะครับพวกนี้ถ้าดูในพาถูก็จะเกิดเห็นว่ามีเรื่องของตัวไมโครทอมบายนะครับในเส้นเลือดนะครับอันนี้จะให้เห็นจากภาพซีทีนะครับไมโครทอมบายนีย่มันแตกต่างกับแตกต่างกับเอ่อพีอี PE, นะครับ PE เนี่ยเราจะเห็นการทำซีทีนะครับอิมเมจิง PE ที่เราคุ้นเคยก็จะเห็น t อมบัสอยู่ในบ a ้านของภ um ูมิ artery ซึ่งจะทำ CT angiogram ปกติก็จะเห็นแต่ไมโครทอมบายเนี่ยมันจะเป็นจุดเป็นอินฟาดเล็กๆจุดปลายปลของเส้นเลือดพวกเนี้การทำ imaging CT angiogram ปกติเนี่ยจะไม่สามารถเห็นเรื่องของตัวไมโครทอมบายได้นะครับต้องทำเรื่องของ dual energy CT imaging นะครับซึ่งไม่ได้ทำ ไม่ได้ทํากันได้ทุกที่ไม่ได้ทํากันได้บ่อยนะครับเพราะงั้นถ้าทำถ,าถ้าเขาดูในกลุ่มคนไข้ที่โควิดเนี่ยถ้ามาดู3เดือนในนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะพบว่าถ้าเป็น proximal PE เนี่ยจะเห็นว่าประมาณแค่4.5ที่เป็น PE ตามที่เราคุ้นเคยตามปกติแต่จะเห็นว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีเรื่องของตัว micro thrombi นะครับเกิดขึ้นซึ่งจะเห็นว่าเกิดขึ้นได้เยอะเกิน50แต่ว่าได้แอกยาก นะครับนอกจากเกิดขึ้นที่ปอดแล้วเป็นยังเกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปอดที่หัวใจที่ขาที่สมองพวกนี้เกิดไมโครทอมบในหมดนะครับก็อันนี้จะให้เห็นเคสรีพอร์ทที่ลงในเซอร์คูลเลชันนะครับคนไข้คนนี้มาแอดมิดมา,ามาด้วยเรื่องของตัว s t e l e t e MI นะครับเขาทำ EF แล้ว แล้วดอปแล้วก็เช็คเคยมีฟิวเทชันตรวจพบโควิดตั้งแต่วันแรกคนคาร์ดิโอก็เอ๊ะทำดูอีเคจีมีเอสซีเรชั่นจริงแล้วก็อทอปเปอรินกระแดกไมโอบัคเกอร์ขึ้น mm hmm. ก็ทำอะไรครับไปส่งไปทำแคททำแคทปุ๊บปกตินอร์มัลนอร์มัลแคทนะครับก็ได้แอกว่าเป็นช่วงแรกไม่รู้ก็ได้แอกเป็นโควิดอินฟิวไมโอไซติดนะครับคนไข้ก็ โปเกสมาจนคนไข้เสียช ai ีวิตคนเนี้ยได้ทำออทอปซีนะครับตัดเรื่องของตัวไมโอคาเดลมาตรวจนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆพวกเนี้ก็เกิดไมโครทอมบายในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจนะครับก็จะเป็นตัวทำให้คนไข้มีปัญหาทำให้ลักษณะคล้ายๆเหมือนเอ็มไอแต่เป็น Normal Cat พวกนี้ก็ก็จะไม่เห็นจากการทำ แคทต,ต้องไปทำ MRI ค a ดแก MRI ซึ่งจะแยกได้ว่าเป็นไมโอซิตีดหรือเป็นเรื่องของตัวไมโครมา,มาจะเห็นว่าไมโครทอมบา e มันก็จะเป็นไดอกยากโดยเฉ่าะในคนไข้โควิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าการจากเคสที่เป็นโควิดแล้วก็มาออ t ทอปซีรวบรวมจากทั่วทั่วท,ทั่วโลกนะครับรวมถึงในประเทศจีนช่วงแรกๆด้วยก็จะเห็นว่า พาโถส่วนใหญ่ที่คนไข้ที่เดทเนี่ยก็เป็น d i f f u อร damage ในลังแล้วก็จะเห็นว่า70%นะครับเจกว่าปอร์เซ็นก็จะมีเรื่องของตัวภูมิรีมโครทอมบายนะครับเกิดมี PE DVT ประมาณ DVT ประมาณสีแล้วก็ PE 15%บหเปอเเห็นว่าในในเนี้ยซึ่งอันนี้จะเห็นบอกว่าในไกด์ไลน์ไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการแนะนำเรื่องของการการให้อ เรื่องของทอมโบโปรไฟลักซิสแต่จะเห็นว่าอันนี้จะเห็นว่าออทอปซีในจีนนะครับซึ่งเป็นเอเชียเหมือนกันนะครับก็เกิดไมโครทอมบที่สูงนะครับคนไทยก็คงไม่แตกต่างกับจีนคนเขาจะบอกว่าเอ๊ะฝรั่งเกิดบ่อยไทยคงเกิดไม่บ่อยเอเชียเกิดไม่บ่อยซึ่งตรงนี้บอกว่าไม่จริงนะครับในเอเชียในชาติที่เป็นเอเชียก็เกิดได้บ่อยนะครับในญี่ปุน่นในในจีนนะครับก็มีการรีพอร์ตเรื่องของตัวออสซูซี ที่เกิดเรื่องของตัวทอมโบซิตที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเอทอปซีก็จะเห็นว่าในรังเป็นอร์แกนหลักที่จะเกิดไมโครทอมบส่วนอร์แกนอื่นๆก็คือฮาร์สนะครับคิดนี่พวกนี้ก็เกิดได้หมดนะครับก็จะเห็นอันนี้ก็จะให้เห็นว่าในสตาร์ดี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้ให้ทอมโบฟลกซิตเนี่ยก็เกิดดีบีวีทีพสูงนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ กลุ่มคนไข้ที่ได้ prophylaxis สแตนาดโดสนะครับอัตราการเกิดนะครับก็ลดลงนะครับยิ่งไฮโดสเป็นจนถึงโทรลติกโดสก็ให้ก็อัตราการเกิดลดลงแต่ว่าลิ s t ในการเกิดอ่ b บ e e ด i n g ก็เพิ่มมากขึ้นตามโดสที่สูงมากขึ้นแต่จะให้เห็นว่าในคนไข้โควิดที่ไม่ได้ p r o ฟ h l ก x i สนะคับการเกิด b ิดดิ i งกับสูงกว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้ถึงโทรลติกโดส โภฟล็กซิตเลยนะครับเพราะงั้นาการให้เรื่องของทอมโบโภฟล็กซิตเนี่ยมีเบนฟิตในการป้องกันการเกิดไมโครทอมบายดีวีทีพีอีดีวีทีนะครับแล้วบีดดิ้งไม่ได้มากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้โพฟลา็กซิสนะครับเพราะงั้นใน,ในไกด์ไลน์ทั่วโลกนะครับก็จะเล c o คอมเ d นเ i ชันคล้ายๆกันส่วนใหญ่ใน outpatient นะครับก็จะไม่ยังไม่ได้ให้ ส่วนใหญ่จะาโนเมนชั่นหรือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ t h r o m b o l e x i l ก็จะเริ่มให้ t h o m b o l o x i l ในกรณีที่ in hospital high patient จนถึง intensive care unit กลุ่มพวกนี้ทุกไกด์ไลน์ก็จะแนะนําให้ให้ t h o m b o l e x i l เกือบทั้งหมดนะครับส่วนมีการพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือ post discharge นะครับในกลุ่มคนไข้ที่ high list ที่จะเกิด t h o m b u t o m b o s i s นะครับก็จะบางไกด์ไลน์ก็จะมีการแนะนํา ให้ทอมโบฟลักซิตต่อไปนะครับก็มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เป็น rible, id, โปรไฟลักซิตโดสกับเทอร์ลูปติกโดสก็จะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากที่จะมีการให้อย่างกว้างขวางแล้วก็แค่จากโดสโปรไฟลักซิตก็จะอัพไปจนถึงตัวเทอร์ลปูปติกโดสน,นะครับในกลุ่มคนไข้ที่ไฮยเล็มากๆหรือดีเนเมอร์สูง ก็จะมีในไกด์ไลน์เกือบทุกที่ก็จะมีการอัพโดสของตัวโลมอนิคคลายเวทเฮปอรินหรือเฮปอรินจนจนถึงเทโลติกโดสก็จะเห็นว่า,อามอร์เทอรตี้มันไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรคกอร์เมนเดชันของ American, เอเมริกันอ่ฮิมาโทโลจีโซซตี้นะครับก็จะแนะนำให้ให้ชัดเจนให้ตัวโปรไฟลักซิตโดสมากกว่านอกจากจะพบว่ามีอีวเวนต์ของ DVT PE จริงๆค่อยอัพเป็นตัวเทโลติกโดสนะครับ ก็อันนี้ในโรงพยาบาลขอนแก่นก็แนะนำว่าคนไข้ที่ฮอร์ i เทเชที่ต้องมีควายออกซิเจนมากขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้เรื่องของตัวอินออกซ์ฟอรินเพื่อจะให้โปรไฟล l กซิสนะครับอันต่อมานะครับเรื่องของออกซิเจนซัพพลีเมนต์นะครับก็จะเห็นว่าคนไข้โควิดนะครับในเฟสที่เริ่มเฟสสองเฟสสามก็จะมีออกซิเจนที่ดอบลงนะครับด้วยสาเหตุต่างๆที่ได้บอกไปแล้วนะครับ คนไข้เกิดเรื่องของตัวมีการลีกเกจมีพูมอรีอินิม่ามากขึ้นมีอินแฟเมชันมากขึ้นมีไมโครทอมบายทอมโบซิสมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะมีออกซิเจนที่ต่ำลงนะครับเลยต้องรีควายออกซิเจนทีสเมนท์ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาในประเทศจีนช่วงแรกนะครับก็จะตามภาพ CT เนี่ยก็จะเห็นว่าคนไข้โควิดเนี่ย เขาจะแบ่งก่นคนไข้นในช่วงก่อนวิคแรกวิคแรกนะครับวิกช่วงวิคที่2อถึงสมากกว่าวิกสก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะของคนไข้โควิดที่มีไฮโปซิเมียเนี่ยก็จะมีลักษณะของซีที่มันแตกต่างกันนะครับช่วงแรกๆอาจจะเป็นแค่กาวแกส๊สเป็นหย่อมๆต่อมาก็เริ่มกาวแก๊สเป็นใบชาเจอรี่เป็น By ery, เจเนอไลท์นะครับเป็นมันติโฟเค้ลต่อมาก็กลายเป็นมันติ โฟกคลเอ่อม uh, ันติคอนโซเป็น c คอนโซ a t i o n เป็น b i ลาเทอร์เนะครับเป็นดีเวล็อตามเฟสซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะเอาอ่าดรแกตติเนลนี่นะครับก็เอามาแบ่งประเภทคนไข้ที่เป็นโควิดนิวโมเนียนะครับเอามาแบ่งคนไข้เป็นโควิดนิวโมเนียเป็น2ประเภทนะครับเป็น2องฟีโนไทปนะครับเป็น L-type กับ H-type นะครับ เป็นกาวแก๊สเป็นไฟโบติกเป็นหย่อมๆย่มน้อยๆนะครับแต่ H-type เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็น consolidation นะครับเป็น bilateraly นะครับลักษณะเหมือนเหมือนคุณเคยเหมือน ARDS ทั่วไปนะครับก็จะเป็น H-type กับ L-type นะครับ L-type นะครับลักษณะของพวก L-type นะครับก็เป็นย่อด้วยตัว L นะครับก็เป็น low e l a s t a n c นะครับก็พวกนี้ c o m p i a n e คนไข้ก็ยังดีนะครับ พวกนี้ low V low VQ mismatch อ่า low ทํา CT แล้วก็เป็นดีกีของคอนซูเลชั่นน้อยเป็นกาวแกตเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็น low liquidity พวกนี้ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ในการทํา ranking r e q u i m e n t นะครับส่วน H tight เนี่ยพวกนี้ก็เป็น high elasticity c o m p i a n c e ต่ Ant ํ um, นะครับ high VQ mismatch นะครับแล้วก็พวกนี้ แรงเวยส,สูงมี consolidation เป็น ARDS แล้วก็พวกนี้รีคู i ทเบ i l ตี้สูงนะครับาอาจจะ r ีคูได้นะครับนั้นการแบ่งพวกนี้ก็มาดูทำให้เรารู้ว่าเฟสของการรักษาคนไข้การใช้ออกซิเจนในคนไข้โควิดนะครับเราจะ manage ยังไงนะครับในใน L type พวกนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็พวกนี้ L type ก็จะผสมเรื่องเรื่องของตัวไมโครทอมไบเข้ามา นะครับพวกนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อปีป๊บไม่ได้ตอบสนองต่อการทํารีคุยนะครับกลุ่มคนไข้ L-type ส่วนหนึ่งมันก็จะโปรเกสต่อไปจนเป็น H type โดยที่กระบวนการที่มันจะโปรเกสตก็คือซิลิสนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อคืออะไรนะครับแล้วก็ phase สุดท้ายก็คือบางคนก็จะพูดว่าเป็นฟิโนทป์ที่เป็น F-type ก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่เกิน2วีขึ้นไปก็เริ่มมี ไฟบินโพลิฟอร์เตีเป็น uh, AFOP อย่างที่ได้พูดในในเรื่องพาโถก็เริ่มเป็นรังไฟโบซิสนะครับช่วงอันนี้ก็เป็นเลสสเตจของตัวตัวโควิดนะครับเป็นโพสโควิดกลับมานะครับการุกเกสจากคนไข้ที่เป็น uh, L type เป็น H type นะครับก็จะผ่านขบวนการเรียกว่าเพสเทียนเซลอินเฟ t เต l u ังอินเจรี่หรือย่อว่าพีซิลิสนะครับ,ร ist, รบมันก็จะเป็นวิชเชียร์ไซเคิลอย่างเงี้ยครับ คนไข้เวลาเกิดไฮโปซีเมียนะครับอิมแพร์แก๊สเอ็กเชนนะครับก็จะทำให้เพิ่มของเลชเวอรี่ไดตามมานะครับเพิ่มเลชเวอรี่ไดมันก็จะทำให้เกิดการสวิงของอินเตอร์ทอรัสิกเพรสเชอร์พอเกิดการสวิงของอินเตอร์ทอรัสิกเพรสเชอร์พวกนี้ก็จะทำให้มีแคปเปอรี่ลีเกชนะครับทำให้เกิดอินฟลามเมชันทำให้เกิดลังอินเจอรี่มากขึ้นนะครับก็ก็จะตามมาด้วยลังอินิมาแล้วก็ พอหลังเห็นก็จะกลับมาเป็นวิเชียร์ไซเคิลก็จะอิมแพกแก๊สไอเคนอิมแพกแก๊สไอเคนเลทิวิลไดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในคนไข้ที่เป็นสปอนเ e เน s b เบสกับคนไข้ที่ออนแมนเจอเรเตอร์นะครับคนไข้ที่ที่เป็นสปอนเซเนต์วิดวิดโลเบสเนี่ยก็จะเห็นว่าพาร์ทที่พูลเล่อเพรสเชอร์จะมีการสวิงค่อนข้างมากก็คือบริเวณที่อยู่ด้านล่างนะครับ เขาเรียก dependent part หรืออยู่ด้านด้านดอเซลนะครับนะครับตรงพาร์ตตรงนี้ก็จะมีการสวิงของตัว Pu ลเลอร์เพรสชัที่ค่อนข้างมากการที่มีการสวิงของ Pu ลเลอร์เพรสชัที่ค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้เกิด p e รสชัลสูงนะครับกว่า a r e รียอื่นโดยเฉพาะคนไข้ที่โล e e p หรือ spontaneous b r e a t h เนี่ยพวกนี้ก็จะมีการสวิงของ Pu ลเลอร์เพรสชัมากก็จะยิ่งทำให้เกิด injury มาก ต่างกันกับกลุ่มคนไข้ที่เรื่องของได้เรื่องของไฮปี p หรือการใช้ support ด้วยของตัวอ็กซิเจนอีเวนต์ต่างเนี่ยพวกเนี้ยพอได้ปีปปับมีการ pull out pressure ที่สวิงน้อยก็อินแฟมอินแฟมเมชันก็จะน้อยนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่า,าตัวบริเวณที่เป็นตัวที่เป็น dependent part เนี่ยแล้วก็กลุ่มคนไข้ด้านนี้เป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้ออน Live support เนี่ยก็จะมีการแกว่งของผู้เล่า p r e เ s อร์มากถ้าดูเรื่องของตัวตาม Starling equation เนี่ยก็จะเห็นว่าทำให้พอผู้เล่า p r e s เ u อร์เยอะมีการลีเกตของฟูอิดก็จะเยอะตามมานะครับ Difference ของ pressure ก็จะเยอะมีเกิน p ูมิอีมากมากขึ้นตามมานะครับถ้าดูตามพาโถนะครับกลุ่มคนไข้ที่ spontaneous base นะครับแล้วก็มีการสวิงของผู้เล่า p r e เ s อร์มากเนี่ยก็จะมีเห็นว่ามีอินฟ a m m a t i o n นะครับมีการลีกของ f ู u i ดที่เข้ามาเยอะมีตัวอย่นี่เซลล์ที่เข้ามาเยอะนะครับลังอินเทอรี่มากนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการการเกิดพิซซลิสนะครับทีน,นี้เราหน้าที่ของของหมอที่รักษาเนี่ยเราต้องเบรก inflammation ตรงนี้นะครับโดยการพอมีไฮโปซิเมียนะครับถ้าคนไข้มีดูมีการ increase effort นะครับมีการใช้ อ่า uh, work or b r e a t i n g ที่ค่อนข้างเยอะแสดงว่าพวกนี้มีการคนคนไข้พวกนี้จะมีการแกว่งของตัว plural pressure ที่สูงพวกนี้จะนำมาสู่การเกิด p l e u i t i ลังอินเทอรมากขึ้นเราต้องช่วย support โดยการให้เรื่องของตัว high flow NIV นะครับเพื่อลดขบวนการ Hy p o ซ e เมี er ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า o อกซิเจ support ในคนไข้โควิดเนี่ยไม่ใช่แค่ ทำให้ออกซิเจนที่สูงมากขึ้นแต่โกในการรักษายังป้องกันต้องช่วยการให้ออกซิเจนซัพพอร์ตเนี่ยต้องเพื่อปีเว้นไม่ให้เกิดพิซิลิสเพื่อให้คนไข้โควิดเทิร์นจาก L-type เป็น H-type นะครับเพราะงั้นการให้ออกซิเจนดีไว์ที่เหมาะสมเนี่ยก็เหมือนกับการให้อิมมูโนมาดูเลเตอร์ก็ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาเพื่อเบรกไม่ให้คนไข้ดีลลอปเป็นซีวียมากขึ้นนะครับ งั้นก็จะเห็นว่าในช่วงต่างๆนะครับตอนคนขไข้ช่วงแรกไฮโปซิเมียช่วงแรกอาจจะให้ออกซิเจนธรรมดานะครับแล้วก็ต่อมาเบรกออกบิตดิ้งมากก็จะให้ไฮโฟให้ NIV นะครับถ้ายังแย่ยังไม่ไหวก็ให้เอิร์ลี่อินวิวเอชั่นออนเวนเตเลเตอร์ซีเดชั่นให้ให้เรื่องของนิโ o m มาชูล่าบ็อกกิ n งนะครับเพิ่มปี๊บมากขึ้นนะครับทำโพลหรือต้องเลสลังโดยการทำเอ็กโม ครับนะครับงั้นการให้ออกซิเจนซัพพอร์ตนะครับ t ทรเก็ตนะครับเป้าหมายแรกของการเป้าหมายของการให้ออกซิเจนซัพพอร์ตแน่นอนก็คือเพื่อคลีปออกซิเจนแซนะครับออกซิเจนแซที่ควรคลีปก็คือ9ก้าถึงเกบหรือบางไกด์ไลน์ก็บอกว่า9 2้าถึงเกนะครับไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนแซถึงร้อยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัว Work of b e a t i n g นะครับ Target ที่สองคือให้ออกซิเจนอยู่ในออกซิเจนแซตอยู่ในเลงแล้วก็ดูว่าคนไข้ Work of b e a t i n g คนไข้อยู่ในช่วงที่โอเคไหมนะครับถ้า Work of ออกซิเจนดีแต่ Work of b e a t i n g สูงก็ต้องใช้ device ที่ลด Work of b e a t i n g คนไข้นะครับอันนี้ก็อย่างที่พูดมาแล้วครับ Target g o ของออกซิเจนแซตก็ควรอยู่ใน92-96ยกเว้นว่าคนไข้มีเรื่องของตัว คอนิคไททูเลสเปอรี่เฟลเลียเช่น COPD คอนิกลังเดิมอาจจะคลิปต่ำลงมาหึง88 92นะครับโกนที่อันที่2ที่เราต้องดูก็คือเรื่องของ Work o r b i t ต i n g นะครับสิ่งที่เราจะดูง่ายๆก็คือเรื่องของเลสเป o รี r เล e นะครับการใช้ e s s o s y m u ม c l e มีนาอ่ามีการจมูกที่บานขึ้น n a s a l f l a r i n g นะครับการใช้ s t n r n l ค i n o ok m a s t o i d หรือการใช้ nominal muscle นะครับ อันนี้ก็เปเปอร์เนี่ยเขาจะดูเป็นสกอร์นะครับหนึ่งสองสามถ้าเกินมากกว่าสี่เนี่ยก็คนไข้พวกเนี้ยก็ต้องบอกว่าคนไข้ต้องใช้ออกซิเจนดีไวที่สูงมากขึ้นนะครับนั้นออกซิเจนดีไวที่เรามีอยู่นะครับก็จะเป็นออกซิเจนคานูล่านะครับกลุ่มกลุ่มเป็นนอนบีตติ้งแมสหรือ NIV นะครับเป็นไฮโฟอินทูเบชันนะครับ โลโฟกับไฮโฟซิสเตมนะครับสิ่งที่แตกต่างกันของโลโฟกับไฮโฟซิสเตมโลโฟก็คือ o อกซิเจนแคนูล่าแมตช์วิดแบ็กซิมเพิลแมพวกนี้คือโลโฟไฮโฟก็คือกลุ่มเ e น t ูลี่แมตชเ t นจูี่แมไม่ได้มีนิยมในประเทศไทยก็จะเป็นกลุ่มอีกอันนึงก็คือเป็นไฮโฟไฮโฟนา a ซ่แคนูล่าก็เป็นกลุ่มที่เป็นใช้เป็นไฮโฟซิสเตมนะครับกลุ่มที่เป็นไฮโฟซิสเตมแตกต่างกับโลโฟตรงที่ โฟที่จ่ายไปมันจะ cover i n f e r y f o l a t e ของคนไข้งั้นการที่โฟที่จ่ายไป cover i n f e r i f o l a t e ของคนไข้นะครับมันจะทำให้ f l 2ที่ปรับจากเครื่องเนี่ยมันคงที่นะครับต่างกับ low flow system นะครับ low flow system นะครับเราจ่าย f l 2 1 f l 2 1จากตัว device เข้าไปโฟที่เหลือมันต้องดึงออกมาจากรูมแอรก็จะ m i ก f l 2 0.25เอ 0. จากอากาศ0.21เข้าไปเพราะฉะนั้นการที่ลกลุ่มพวกโลโฟซิสเตมเนี่ย F2 มันจะไม่คงที่นะครับขึ้นกับ f โฟ a t e ของคนไข้นะครับขึ้นกับอัตราการหายใจขึ้นกับ work o กออฟบิตติ้นะครับถ้าคนไข้ work o กออฟบิตติ้เยอะมี f o โฟเลตสูงอากาศที่มิกเข้าไปมันก็จะทำให้ F2 ดรอปลงครับนอกจากตัว F2 ที่ไม่คงที่แล้ว ตัวที่เป็น low flow system เนี่ยมันช่วยเรื่องของ work of b i t i n g คนไข้น้อยกลุ่มคนไข้ที่กลุ่ม device ที่เป็น high flow system เนี่ยก็จะช่วยเรื่อง work of b i t i n g ของคนไข้เพิ่มขึ้นมามากกว่ากลุ่ม low flow system นะครับกลุ่มเป็น high flow n y v แล้วก็จนถึง mechanical ventilator นะครับก็จะมีการซ support เรื่องของ work of b i t i n g มากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้จะให้เห็นว่าไฮโฟนาเซลแคนูล่านะครับเปรียบเทียบกับตัวเวนชูรี่ก็จะเห็นว่ามีการคนไข้ที่ได้ไฮโฟนาเซลแคนูล่าเนี่ยก็มีทานพรูมีเพเชอร์ที่แกว่งดิคิดมันก็จะแกว่งน้อยกว่านะครับกลุ่มคนไข้ที่ได้เวนชูรี่แมสหรือกลุ่มคนไข้ที่ได้ออนโรโฟซิสเต็มนะครับก็จะเห็นว่าการให้ไฮโฟนาเซลแคนูล่าก็ดิคิดเรื่องของตัวทานพรูมีเพเชอร์ ซึ่งเราได้กล่าวมาแล้วในตอนแรกว่าการที่ Decrease t r a n s ิช m o บ a มิ p r e s s u r e ก็ลดการเกิด P ีซิลิการเกิดลังอินเจอรีตามมานะครับก็ช่วยไม่ให้คนไข้โควิดเทิร์นจาก l t h ไท e กลายเป็น h t สไทนะครับก็จะพูดถึงไฮ f ฟล์ค่อวๆนะครับไฮ f ฟมันก็จะเป็นการรวมระหว่างตัว humidifier generating f o กับ Oxygen Bender เข้ามาด้วยกันนะครับ ไฮโฟประโยชน์ของไฮโฟนะครับก็ช่วงอินสป r ์เอ็กซ์ปายรี่เฟนะครับก็จะมีปี๊บเอฟเฟกต์นะครับมีเอาเวลาอินคุยเมนต์แล้วก็ลดเดสสเปซช่วงอินสปา์รี่เฟดนะครับก็ทำทำให้พีคอินสปายรี่โฟมันโคเวอร์โฟที่คนไข้หายใจเข้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเอาเวลา e q ค i ยเมนต์ซึ่งเอาค e ทั้งหมดก็จะดีคร e a เวิร์ k ออฟบ t i ติ้งนะครับ ซึ่งเราต้องมอนิเตอร์เรื่องของตัวเ e t เชอรี่ f อฟฟเรื่อง l e t เชอรี่เของคนไข้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของ humidifier เฮ hum ิทิาำให้คนไข้หายใจสบายขึ้นนะครับอันนี้ให้เห็นตัวอย่างว่าเวลาเราเปิดไฮโฟนะครับเปิด30 40 50มันจะได้ปี๊บนะครับเอฟเฟกนะครับปี๊บที่สูงมากขึ้นตามลำดับนะครับท่าน ปี๊บเนี้ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อปิดปากนะครับก็มีการศึกษาว่าการเปิดปากกับปิดปากเนี่ยเพชเชอร์ที่ที่ได้มันจะแตกต่างกันมากนะครับงั้นพิจฟอร์อันหนึ่งนะครับเวลาเราให้คนไข้ใส่ไฮโฟพยายามให้คนไข้พูดน้อยที่สุดปิดปากให้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะให้ได้ประโยชน์จากการได้ไฮโฟนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเพิ่งออกมาในเดือนก่อนนะครับการที่เราใช้เซอร์จิเคิลแมสปิดทับไฮโฟนะครับ ก็จะทำให้ช่วย improve oxygenation นะครับกว่าคนไข้ที่ on high flow ปกติที่ไม่ได้ใส่ surgical mask นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่คนไข้ใส่ s u surgical m a s มก็ช่วยช่วยลด air leakage ออกมาทางปากหรืออาจจะทำให้คนไข้ปิดปากมากขึ้นนะครับงั้นก็แนะนำว่าคนไข้ใส่ high flow ควรจะใส่ surgical mask ปิดไปด้วยนะครับนอกจากใส่ surgical mask ช่วยช่วยทำให้ออกซิเจนมากขึ้นจาก high flow ปกติแล้วเนี่ย ก็ยังช่วยลดการเกิด aerosol generating procedure นะครับการลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับไปสู่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนอื่นๆต่อไปนะครับนี้เห็นว่าไฮโฟในการเกิด aerosol generating procedure ก็จะต่ำกว่าพวกเรื่องของตัว l o w f o o w System อื่นๆนะครับอ่ inclusion criteria นะครับก็ที่ใช้ไฮโฟก็คือกลุ่มคนไข้ที่ออกซิเดน ต่ำเอ่อออกซิเจนคานูล่าแล้วยังเฟลนะครับออกซิเจนคีปซัทไม่ได้นะครับคอนทราอินดิเคชันในการใช้ไฮโฟก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีอินดิเคชันที่ต้องใส่ทิ้วนั่นเองนะครับไม่ว่าพีเอฟเอชโที่ต่ําไม่สามารถโป้เทคแอร์เวย์เมนท์เท้สเตตัสเชนฮีโมดิมิกไม่สเตเบิลนะครับคนไข้โคเบเตไม่ได้วิธีการปรับคร่าวๆนะครับ3อย่างก็คือปรับโฟก์ครับเป้าหมายการปรับโฟก์ก็คือเพื่อดีคริต ออกซิเจนดีมา uh, uh, ช่วยเรื่องของ work or b r ิ t ต i n g นะครับการปรับโฟร์ทาร์เก็ตก็คือ work or b r ิ t ต i n g นะครับปรับเพิ่มโฟร์ให้ดูคนไข้ว่าคนไข้ใช้ uh, กล้ามเนื้อในการหายใจลดลงไหมนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าปรับช่วงแรกๆแล้วก็ปรับไปมาให้ให้แม็กก่อนแล้วค่อยๆถอยลงมาประมาณ50-60นะครับถ้า work or b i ิ t ต i n g ดีแล้วก็ค่อยๆถอยโฟล์ลงมานะครับส่วนการตั้ง f l 2ก็ดูออกซิเจนแซเป็นหลัก นะครับการตั้ง f r 2ก็ไฮโฟสามารถปรับ f r 2ตั้งแต่0.21จนถึง f r 2 1ได้เลยนะครับส่วน Temperature นะครับเครื่องส่วนใหญ่ก็จะมี2 Level คือ37กับ34นะครับในประเทศไทยส่วนใหญ่37เนี่ยจะค่อนข้างร้อนเท่าเลยแหลไม่ค่อยได้ก็จะปรับอยู่ประมาณ34นะก็ปรับอยู่แค่3อย่างนะครับสรุปก็ปรับโฟเพื่อให้ได้ บีฟเอฟเฟกตนะครับวอชเอาท์เดสสเปซไดเอฟเอฟทูนี่มากขึ้นช่วยฮิวมอิฟายเออร์รีคูดเมนต์แอร์เวย์นะครับทำให้อลัมคอมบ์แอนดีขึ้นเอาคัมแล้วก็ดูเรื่องของตัวเวิร์กออฟติ้งเลชวลี่ซับพอร์ตนะครับดูประเมินว่าคนไข้ดูดีขึ้นนะครับแล้วค่อยๆปรับลดโฟล์ลงได้นะครับสิ่งที่จะมอนิเตอร์ก็คือล็อกอินเด็กต์นะครับล็อกอินเด็กต์ก็คือ Z หารด้วย f อฟหารด้วย Respiratory Rate นะครับ ถ้าที่2ชั่วโมงตามกว่า2องจุดชั่วโมงตามกว่า3.4 7 12ชั่วโมงตามกว่า3ามตัวเลขเหล่านี้ก็คือเตรียมตัวที่ต้องใส่ intubation นะครับอันนี้ก็เป็น paper อย่างที่ตัวที่เล่ามาแล้ว2ชั่วโมงนะครับหชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิน4 8 8จหรือจำง่ายๆเกินห้านะครับโอเคก็สบายใจที่จะ ออต่อคอนติเนียมอนิเตอร์คนไข้ต่อนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นสรุปในเรื่องการปรับไฮโฟนะครับที่ได้บอกแล้วเวลาไตาเตดขึ้นส่วนเวลาไตาเตดลงเวลาว o นออฟไฮโฟอันนี้ก็เป็น Pitfall ที่เราต้องดูนิดนึงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราว i นออฟนะครับที่เราทําผิดก็คือไปว i นออ f f อฟไก่อนตัวที่ต้องว i นออฟก่อนก็คือว i นโฟลดลงมาก่อนนะครับก่อนที่จะวีนออฟเอฟไนะครับ โฟเราพยายามวีนวีนลดโฟลงมาก่อนให้ได้ uh, 40 30ลงมาจนถึง20อะไรเงี้ยแล้วก็ปรับ uh, F2 l ลงตามนะครับอันต่อมาถ้าคนไข้เฟลจาก h uh, i นะครับก็ mechanical ventilator อย่างที่บอกถ้า lock index นะครับดู lock index แล้วต่ำากว่า,กว,ากว่าที่เราบอกไว้ปุ๊บหรือคนไข้ มีอินดิเคชันเรื่องใส่ทิ้วนะครับพอคนไข้ใส่ทิ้วอินิเชียลเซตติ้งนะครับแล้วก็เซตไททอล์วอลุ่มแปดี๊บแปดเนี่ยไดวิ่งเพรสเชอร์ให้ต่ำกว่า15นะครับเลชวี่เรทนะครับเพื่อคลิปออกซิเจนเอ่อ CO2 ให้อยู่ในค่าปกตินะครับโดยที่เราดูแทรเก็ตเรื่องของออกซิเจนเซตก็เหมือนเดิม9 0้าถึงเกนะครับเอ่อ uh, PAO2 ดูจากบัตรแก๊สเกิน60นะครับดู pH ดูคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ โดยที่คลิปพาต้มให้เกินดี่28 diving pressure น้อยกว่า15แล้วก็ F2 นะครับหลังจากนั้นปุ๊บอันนี้คือเป็น,ปนการปรับคร่าวๆ initial setting ก่อนนะครับถ้าเราดูแล้วคนไข้ไม่ได้ช็อคไม่ได้ใช้วาโซเพเซอร์ so acer, เรามีเวลาดูแล้วก็ไปประเมินเรื่องของเลชเวลี่ได e คนไข้ต่อนะครับดู diving pressure นะครับถ้า diving pressure ตามพวกนี้ก็โอเคอถ้า diving pressure สูงเราก็ต้องไปปรับลดไททอลูมบ์ลงมา เพื่อให้ diving pressure ลงลงมาไม่เกิน15นะครับให้ใช้ลัง protective strategy นะครับแล้วก็ดูว่าคนไข้ถ้า pF ratio ยังไม่ได้ pF ratio ยังต่ำนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปี๊บเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้อพอคนไข้ on นออกซิเจน mechanical ventilator แล้วเนี่ยเราต้องมาแยกว่าคนไข้เป็น L type หรือ H type อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะว่า การให้ปี๊บมันไม่ตัดต่างเราต้องดูว่าคนไข้จะตอบสนองต่อปี๊บไหมการจะให้ลังทำลังรีคูเมนต์ไหมในกลุ่ม l อลท e พวกนี้ไม่ได้ค่อยรีควายไม่ไม่ได้รีควายไฮปี๊บนะครับทำรังรีคูเมนต์ไม่ค่อยตอบสนองนะครับถ้าคนไข้ l อลท e ยังไฮโปทีมีออยู่เราก็จะข้ามไปโพลนะครับแต่ถ้ากลุ่มเป็นคนไข้ที่เป็นเ t y ท e หรือเป็นแบบลักษณะเป็นที่ i ิเค a าเอ d s เนี่ย พวกนี้ก็จะตอบสนองต่อไฮพีซตอบสนองต่อการทำลังรีค u i เมนต์นะครับจะไปทำรังเพิ่มปีบขึ้นได้ทำลังรีคุยเมนต์แล้ค่อยแล้วแล้วค่อยค่อยทำใช้ค่อยไปทัโพลนะครับอันนี้การแยกฟีโนไทป์ของคนไข้นะครับแล้วก็ดูว่าคนไข้เป็นอา t ไทป์ไทก็ดูเรื่องของตัวลังคอมไบแอนถ้าลังคอมไบแอนเกิน40นะครับ ก็พวกนี้ก็จะบอกว่าลังคอมไพแอนดีนะครับก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็น L-Type นะครับ l อ y p e ถ้ายังมีไฮโปซิเมียอยู่ก็ยังอย่างที่บอกแล้วก็จะไปทำโพ Position นะครับไอพวกนี้ก็อยากจะไม่ต้องตั้งเวน t i เลเตอแบบลังโพซิชันสิตจี้มากแต่ก็ต้องดู diving pressure ของคนไข้ไปประกอบกันกับพาโตเพรเชอร์ด้วยนะครับส่วนกลุ่มคนไข้ที่เป็น Htype พวกนี้ก็จะเป็น typical ARDS นะครับ แล้วก็ตั้งตั้งเวนติเลเตอร์เป็นโปรเทคทีฟหลังสเตติจี้นะครับไทดอรวอลลุ่ม6กลินะครับดูไดิวิ่งเพเชอร์นะครับคอนซิเตอร์ว่าคนไข้จะทำหลังรีคูยิมเอนได้ไหมสเต็ปปี๊เพิ่มขึ้นเป็นไฮปี๊แล้วก็ถ้ายังตอบก็ทำโพลพลีชั่นพวกนี้พวกนี้ก็จะให้มาเซลรีแล็กแซนด์นะครับถ้ายังไม่ไหวพวกนี้ก็จะไปทำสุดท้ายก็ทำเอ็กโมต่อนะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่ออนเวนติเลเตอร์นะครับไม่ใช่ในโควิดเนี่ยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่เป็น ARDS มีประมาณ25เป็น L-type อีก75เป็นเป็นเ t เเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ากลุ่มคนไข้ข,ข,ข,ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับหรือบางคนก็ Identify Type นอกจากดูลังคอมเบียนก็จะมีดูด้วยหลายวิธีแล้วแต่ว่าเราจะมีเครื่องมืออะไรหรือว่าเรามีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะครับตัวที่นิยมกันก็คือเรื่องของ R-I ratio นะครับ นะครับ R isolation พวกนี้ก็ใช้ ventilator ปกติก็ทำได้นอกจากนั้นก็มี E T นะครับหรือการใส่ iso p e i so a l balloon ก็ช่วยแยกได้ว่าคนไข้เป็นลักษณะท้ายไหนนะครับนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าคนไข้ที่เป็น H type นะครับอันนี้ตัวอย่างคนไข้โควิดที่เป็น H type ของเราเราประเมินว่าคนไข้ทำลัง q u q u i m e n t ได้นะครับก่อนและหลังทำลรง r ง q u q u i m e n t อันนี้จะเห็นว่าฟิล์มก่อนหลังก็จะเห็นว่าพอเราทำลังรี q u i m e n t ไปปั๊บอ,อันนี้เปลี่ยนแปลงวันเดียวกันเนะี่ย ก็จะเห็นว่าฟิล์มลักษณะฟิล์มก็จะเห็นว่าอ uh, ินฟิทชันหายไปออกซิเจน PFS r a t o จากเดิมจากที่ต่ํากว่า150ก็จะขึ้นมาเป็น300อย่างเงี้ยครับก็พวกนี้ก็จะตอบสนองต่อการทำรลงรีคูเมนต์แต่เราต้องประเมินก่อนว่าคนไข้จะจะตอบสนองต่อการทำลังรีคูเมนต์ไหมนะครับวิธีที่จะใช้ในการประเมินก็คือ r i ratio หรือว่า e q u u i ม m e n to t inflation ratio นะครับอันนี้ก็ เป็นเลโชที่ใช้ดูระหว่างคอมไพแอนด์ของเบบี้ลังโซนเออคอมไพแอนต์ของรีคูเทเบิลลังส่วนด้วยคอมไพแอนต์ของเบบี้ลังโซนนะครับก็จะใช้ลักษณะของตัว PV 2 PV Loop นะครับก็จะใช้ปี๊บสองระดับเพื่อให้เห็น PV c u r v e สอง PV กาฟสองสองเส้นนะครับก็จะเห็นในในกลุ่มที่เป็นรีค u i t เบิลเนี่ย มันก็จะมี PV graph มันจะแตกต่างกันนะครับส่วน non liquidable เนี่ยตัว PV graph เนี่ยมันก็จะชิดกันพวกนี้ non liquidable นะครับก็เวลาเราตั้ง ventilator เนี่ยเราก็ตั้งปี๊บที่15ก่อนแล้วดรอปปี๊บลงมาที่5นะครับแล้วก็ดู expiry tidal volume ว่ามีการเพิ่มขึ้นหอง expiry tidal volume ไหมซึ่งสูตรที่พูดไปในการคำนวณเนี่ยจริงๆก็มีการ ก่อนที่จะเป็นสูตรนั้นเนี่ยก็จะมีหลักการในการคำนวณอยู่วันนี้ก็คงไม่มีเวลาในการอธิบายนะครับอันนี้ให้ไปดูในสไลด์เอานะครับว่าวิธีสูตรที่มาเนี่ยวิธีการหามันคือยังไงนะครับจาก2การาฟจากปี๊บสิบห้าดอปมาเป็นปี๊บห้านะครับส่วนไหนคือรังคอมไพแอนด์ของรีโควิทเทเบลรังหายัางไงรังคอมไพแอนด์ของเบบี้รังเนี้หายัางไงนะครับนะครับ กว่าที่จะเป็นศูนย์ก็ผ่านหลายขั้นตอนอยู่นะครับเอามาดูวิธีวัดกันเลยนะครับวิธีวัดเนี่ยเวลาเราวัด R I ratio เนี่ยเราก็ตั้ง Ventilator ที่ VCV นะครับ t i tidal volume 6นะครับ square wave form ตั้ง p รี t o วเไว้0.3ถึง0.5นย์าเซกนะครับปี๊บประมาณ15เอ่อปี๊บสก่อนตั้ง r a t e 20นะครับพวกนี้ก็ on muscle r e l a x a t i o n อยู่แล้วแล้วก็รอไว้ประมาณ10-20นาทีนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดอบ RR มาประมาณ6-8นะครับพอ RR 6-8ผ่านไป2-3เบสเราก็ดอปปี๊บจาก15มา5โดยที่เราต้องดูตรง expiry t i d a l volume นะครับต้องต้องสังเกตตัว expiry t i d a l volume ดีๆนะครับดู expiry t i d a l volume ตอนปี๊บ15แล้วปรับมาเป็นปี๊บ5ว่ามีการเพิ่มขึ้นของ t i d a l volume expiry t i d a l volume เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ นะครับเพราะเราต้องใช้ค่าตรงนี้มาในการคำนวณน,นะครับแล้วพอทำเสร็จปับ๊บเราก็มาวัดพาโตเพเชอร์ของที่ตอนปี 5, 5, เพื่อเอามาหาคอมไพเอนต์ N, ตอนที่อยู่ปี5นะครับพอได้แล้วเราก็เอามาเข้าสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณก็ดูตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับเวลาคำนวณน,นะครับน,นี่ก็ไปอ่านเอานะครับพอเราคำนวณได้ไอเลโชออกมานะครับ อไอเลชที่จะบอกว่ารีคุดได้ก็คือเกิน0.5นะครับคนไข้พวกนี้น่าจะตอบสนองต่อการรีคุยเมนต์ถ้าต่ำกว่า0.5ก็จะไม่ตอบสนองต่อการรีค u i เมนต์นะครับนั้นสรุปในการคนไข้ที่ออนเวน i ิเลตออนออกซิเจนเนี่ยเราก็คนไข้ที่มาถึงปุ๊บทาร์เกตออกซิดูทาร์เก็ตออกซิเจนก่อนนะครับให้ออกซิเจนธรรมดาก่อนนะครับดูประเมินอันแรกก็ดูว่าคนไข้มีชั้นไหมต้องต้องใช้ออกซิเจนเดไว์ที่สูงมากกว่านั้นไหมนะครับ อันต่อมาก็าประเมินด้วย work of beating นะครับ work of beating ดูว่าคนขาไข้จะเทินไปมี PCLIT ไหมจะเทิน L t ล t y p e เป็น H-type ไหมพวกนี้ถ้ามีมี work of beating สูงนะครับก็ใช้ออก c ซ n เทนคานูล่าอาจจะยังดีอาจจะดีหรือไม่ดีอาจจะยังไม่ได้ทาเกตก็สเต็ปเป็นเดเวทต่อแต่ว่าถ้ามี work of beating เด้อเราก็อาจจะเป็นไฮโฟก่อนได้นะครับพออา่านไฮโฟแล้วปร๊บก็มา monitor เรื่องของตัวล็อก ่อนะครับนะครับดูอินดิเคชันเร่องใส่ทิวนะครับถ้ามีอินเิเคชันใส่ทิวก็เอรีอินดูเบชันนะครับมาตั้งเวน t i เลเตอร์ตามที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็มาแยกว่าคนไข้เป็นลักษณะไหนฟีเนลไทค์ไหนเป็น L-type H-type ทนะครับตั้งแบบ L-type หรือ h t y p ทนะครับแล้วก็มาประเมินว่าคนไข้จะถ้าเป็น h t y p ทก็มาเปิระเมินว่าคนไข้จะรีคุยได้หรือเปล่ารีคุยหรือ n o n r e q u i เ a b l e นะครับ ประเมินถ้า P/F ratio ต่ำก็มีนอกจาก ventilator ก็มี on muscle r e l a x a n t นะครับทำ p o l e position ทำ e c m o นะครับต่อนะแล้วก็ระหว่างที่คนไข้ได้ออกซิเ support สิ่งหนึ่งที่ที่จะนอกนอกจากออกซิเก็คือการทำ p o l e position นะครับเซลล l l p one, ก็จะมีการกล่าวถึงตั้งแต่คนไข้มีโควิด -19 เข้ามาก็จะมีการกล่าวถึงการใช้ เซลโพรนซึ่งก่อนหน้านี้นจะไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงการใช้เซลโพรนเลยในคนไข้ไฮโปซิเมียนะครับในโควิดเนี่ยก็จะมีแนะนําให้ใช้เซลโพรนตั้งแต่คนไข้ที่ออนออกซิเจนออนไฮโฟหรือออนไนปีก็จะแนะนําให้มีการเซลโพรนส่วนอะโพรนเวนเตเลชัน uh, ก็แนะนําให้ใช้ในคนไข้ที่ออนเวนเตเลเตอร์ที่มี PF ratio ต่ํากว่า150ยนั้นก็จะพูดถึงเซลโพรนคร่าวๆนะครับเซลโพรนก็จะมีเปเปอร์ช่วงแรกๆเนี่ยเซลโพรนก็จะมี อ่า uh, Systemic Delic r e v e นะครับมี Paper ออกมามากมายว่าช่วยในการ i m p r o v e Oxygenation ในกลุ่มคนไข้ที่ On Oxygen On h y g h o หรือก่ On NIV นะครับก็จะ i m p r o v e Oxygenation นะครับแล้วก็ i m p r o v e เรื่องของการเทินไปสู่ on mechanical ventilator ล่าสุดก็มี Paper ที่ออกมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนใน Lancet พวกนี้ก็เป็น uh, Randomize Control, Manit Center นะครับ Open Level นะครับ ก็จะเห็นว่านอกจาก Improve เรื่องของ Oxygenation แล้วยัง Improve เรื่องของ p a r y Outcome เรื่องของตัว a t m e n t Failure ดูเที่ยงเรื่องของ Intubation แล้วก็ d a t h ด้วยนะครับก็จะการใช้เซลล์โพ n o o t t p on top, การใช้ Oxygenation กลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น On Oxygen High Flow เนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มคนไข้ที่ใช้ a w a k n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  p p o n e ด้วยนอกจาก Standard c a r นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เกิดประโยชน์จาก ได้เรื่องของ i n t u b a t i o n แล้วก็ date ที่ดีมากขึ้นนะครับก็จะตัวนี้ก็เป็น paper ที่เพิ่งออกมาแล้วก็ improve เรื่องของตัวมีแนวโน้มที่จะ improve เรื่องของตัว maturity ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆว่า awake p o n e เนี่ยคือเวลาบอกคนไข้เหมือนกับทำง่ายนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือคนไข้ไม่ทำให้เพราะว่าเพราะว่าคนไข้นอนคว่ำเฉยๆเนี่ย นอนคว่ำเฉยๆแล้วนอนแป๊บเดียวก็อาจจะนอนได้แต่ถ้านอนเป็นชั่วโมงเนี่ยคนไข้ก็จะไม่เทเลเรก,กับการนอนเพราะนั้นประเด็นสําคัญของอเวกโพลก็คือการที่จะทําให้ยังไงให้คนไข้คอมไพล์กับการนอนคว่ำได้เป็นเวลานานนะครับการที่จะทนคนไข้นอนคว่ำได้เป็นเวลานานเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านอนคว่ำปกติไม่ใช่ทุกคนที่จะคุ้นเคยกับความนานนอนคว่ำยิ่งในคนไข้สูงอายุเนี่ยสปายคอติดเนี่ยการนอนคว่ำต้องเงยหน้า ต้องแงนหลังนานๆเนี่ยคนไข้จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นต้องต้องจัดท่าให้คนไข้เหมาะสมเพื่อจะให้นอนได้นานต้องมีการเตรียมตัวนะครับนะครับเตรียมหมอนไว้รองไม่ใช่บอกให้คนไข้นอนควน่ำเฉยๆนะครับต้องเตรียมหมอนไว้สองสมามใบให้คนไข้รองที่หน้าอกนองรอ,องที่พิวบิกจัดท่านะครับถ้าผู้ป่วยช่วงคว่ำเองได้ก็ให้ผู้ป่วยคว่ำเองถ้าคว่ำไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยเข้าไปช่วยคว่ำนะครับหนุนตรงบริเวณที่จะเกิดเรื่องของตัวเทเชอร์ซ่อนะครับการ ระวังเรื่องถ้าคนไข้ใช้ออกซิเจนดีไว้์เนี่ยต้องระวังตรงมีการพับต่อโดยเฉพาะไฮโฟเราเห็นกันบ,บ่อยๆว่าอ่ on, า old, อนนอนคว่มออนไฮโฟออกซิเจนดรอปลงทัดเตนทำไมออกซิเจนดรอปสายไฮโฟมันพับนะครับหรือคนไข้ med, med, อ่อนเม็กแบตแมสออกซิเจนรีฟูอร์แมูรีซูวอร์แมสเนี่ยมันพับอยู่นะครับนะครับแล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์ให้ดีนะครับในคนไข้ที่อ่อนเรื่องของตัวอเว k e n i n งโพลนะครับ ในคนไข้ท้องก็อ่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดท่าเอ้าเมคเน็งก์พลในคนไข้ที่ท้องนะครับเราก็จต้องอ่อน uh, วางหมอนที่ใต้แล้วเหนือต่อฟันดัตของคนไข้นะครับแต่ว่าเน้นหลักๆให้เป็นนอนตะแคงข้างหน้ากว่านอนนอนคว่ำครับสุดท้ายนะครับในคนไข้โควิดที่เรารักษามานะครับเวลาเกิดไฮโปซีเมียนะแล้วหรือว่าคนไข้หอบมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวโควิดเองนะครับ อาจจะเป็น ARDS จังอย่างอื่นๆมี secondary bacterial infection มี PE on top super infection มี heart failure รัง arti laxisis sequestration o f s t r u c t i o n pneumothorax pneumomediastinum s u b Q e m p h y s e m a electrolyte imbalance มี DKA จากการให้สเตียรอยด์ให้แย่ๆพวกนี้ก็ทำให้คนไข้ยแย่ลงได้หมดเพราะงะั้นปัญหาของคนไข้โควิดเนี่ยเราต้องใส่ชุด PPE เข้าออกไม่สามารถตรวจคนไข้ได้บ่อยเราต้องคอนเซิร์นด้วยว่า คนไข้าอาจจะเกิดภาวะพวกนี้มากขึ้นไม่ใช่สเตปสเตียรอยสเตปออกซิเจนทีทเมนต์อย่างเดียวคนไข้าอาจจะหอบจากเรื่องของอื่นๆนกที่นอกจากโควิดได้นะครับการเกิดแบคทีเรียลโคอินเฟคชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่รวบรวมคนไขนะ้ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าโคอินเฟคชันถ้าในช่วง2อีวิกแรกเนี่ยก็จะเกิดโคอินเฟคชันค่อนข้างน้อยนะครับา3าเอร์แต่ อาทิตย์หลังเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นนะครับ14นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แพทย์ก็จะสั่งแอนติบอติกกว่า70นะครับเรื่องของตัวแบคทีเรียที่มักจะเกิดในช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยก็จะเหมือนคอมมิตี้แบคทีเรียอินเฟคชันทั่วไปนะครับเหมือนเป็นกลุ่มที่เป็น uh, ทั้งเป็นสเตปสเตปอทิบิขเข้าวโมเนียทั่วไปนะครับแอนติบอติกที่เอมพลิกในช่วงแรกก็เหมือนกับแคปไกด์ไลน์แคปทั่วไปนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับในคนไข้กลุ่มไม้นะครับก็การก็มีการรักษาการให้สีเขียวนะครับให้ฟาวิพิลเวียนะครับอาจจะให้บูเดสไนน์นะครับพวกนี้ก็ยังมีใช้ออกซิตจนกลุ่มคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลให้ออกซิเจนนะครับก็เริ่มมีการใช้นาโซแคนูล่ามีการให้ฟาวิพิลเวียแอนตี้อินฟลามเมอรี่เป็นสเตียรอยหรือคีเรนของสเตียรอยกลุ่มซีเวียก็จะมีการให้นาไฮโฟให้ NIV นะครับ เริ่มมีโลของเลมเด s i ซเวียเข้ามาสเตียรอยที่สูงมากขึ้นมี Jack มีอินเตอร์ลีคินซิกนะครับให้ทอมโบโปร p ฟลักซิสในกลุ่มที่เป็น c r i t i c a l นะครับก็จะเป็น ARDS on m e c h a n i c a l ventilator ังแยกว่าเป็น L type H type anti virus ก็จะเป็นเ e m d e s i v i วียฟาวิพิลเวียนะครับแล้วก็ anti inflammation t r o m b o Prophylaxis นะครับ ก็จบเรื่องของการแมネจเมนต์ของคนไข้โควิดในโรงพยาบาลครับตอนนี้ก็เปิดให้ถามจากทางผู้เข้าร่วมประชุมได้ครับตอนนี้มีมีใครสงสัยอะไรไหมครับ ก็ในส่วนของพยาบาลเนี่ยจะมีพูดเรื่องของการพยาบาลในคนไข้โควิดนะครับวันที่วันศุกร์อีกทีหนึ่งนะครับเน้นเรื่องของการพยาบาลในคนไข้โควิดแล้วก็การเรื่องของการทำ aerosol generating procedure ตอนนี้ไม่ทราบว่าจากทางโรงพยาบาลต่างๆนี้มีคำถามอะไรสงสัยถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับสไลด์ก็อย่างที่ได้แจกในในช่วงช่วงแรกแล้วก็สามารถดาวดาวโหลดสไลด์กันได้อีกทีนะครับคำถามเดี๋ยวมองไม่เห็นแป๊บนึ่งนะครับ เปิดตรงไหนครับเ,เครื่องนี้มันไม่มันเครื่องนี้มันไม่โผล่แชทแชทแชทอ่าน,นคำถามได้ไหมครับผมมองไม่เห็นคำถามโอเคอมีการสอบถามเรื่องาก,การเทปออฟสเตียรอย การไกด์ไลน์ในการเทปสเต,สเตียรอยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีไกด์ไลน์นะครับ Recommendation ตามสตาร์ดี้ส่วนใหญ่การให้สเตียรอยก็บอกแค่ว่าอดีตนะครับในกลุ่มคนไข้ที่ให้สเตียรอยก็จะประมาณให้ประมาณสิบถึงสิบสี่วันนะครับทีนี้ถามว่าเราจะเทปสเตียรอยอ่าทันทีได้เลยไหมนะครับก็ในประสบการณ์นะครับขึ้นกับสองปัจจัยนะครับหนึ่ง ถ้าอันที่หนึ่งเรากลัวเรื่องของว่าเอ๊ะเทปสเตียรอยแล้วคนไข้จะจะเกิดปัญหาเรื่องของอะไรนะคนไข้มีเรื่องของอะดีนาลอินซับไหมก็ต้องบอกว่าการให้สเตียรอยช็อตโดสช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดอะดีนาลอินซับพวกนี้ก็สามารถหยุดสเตียรอยได้ทันทีแต่ปัจจัยที่จะค่อยๆเทปสเตียรอยนะครับที่จะให้เกินมากกว่านั้นเนี่ย สนใหญ่ในตัวผมเองดูกรณีที่ว่าคนไข้มีลักษณะที่เป็น organizing pneumonia ที่หลงเหลืออยู่หรือเปล่าคนไข้มี inflammation ที่หลงเหลืออยู่ไหมพวกนี้ในคนไข้สูงอายุคนไข้ที่มี pneumonia ค่อนข้างเยอะมี film infiltration เยอะบางทีอาจจะเกิดเรื่องของตัว b i p h a s i c inflammation เพิ่มตามมาได้เลย14วันมาได้พวกนี้อาจจะต้องค่อยๆเทปสเตียรอยลดลงมา พวกนี้อาจจะต้องสงสัยว่าคนไข้มี organizing pneumonia หรือมี acute fibrinous organizing pneumonia พวกนี้จะต้องค่อยๆเทปสเตียรอยลงมาการหยุดสเตียรอยเร็วอาจจะทำให้คนไข้มีไฮ p o x e เมียขึ้นมาใหม่นะครับพวกนี้อาจจะต้องใช้สเตียรอยที่นานขึ้นกว่า7-14วันแต่ถ้าในกลุ่มคนไข้ที่เราให้ใน7-10วันช่วงแรกแล้วดีขึ้นเร็วหายหายหมดพวกนี้ออฟได้เลยครับไม่ต้องเทป มีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับคำถามต่อมาก็คือ,อถ้าฟลลัฟเชสแกลเลมีการโปรแกสทิมูมเนียแต่ไม่ได้ออกซิเจนซับพอร์ตจะให้ซิเตมิกสเตียรอยไหมอันนี้ก็ถ้า สมมติถ้าเราอิงตามสตัรดี้นะครับถ้าอิงตามสตัรดี้ก็คือสตัรดี้ก็จะบอกว่าต้องให้สเตียรอยก็ต่อเมื่อออกซิเจนมีออกซิเจนซับพอร์ตหรืออิงตามไกด์ไลน์ก็ต้องบอกว่าให้สเตียรอยเมื่อมีออกซิเจนซับพอร์ตนะครับแต่ถ้าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าอยากเอ็กเซนเพิ่มไปหรือเป็นโอเพนเนียนต่างหากนะครับก็ อาจจะให้สเตียรอย์เร็วขึ้นได้ในกรณีผมผมจะพิจารณาร่วมๆกันนะครับในกรณีที่คนไข้ที่ไม่มียังไม่ได้ใช้ออกซิเจนซัพพอร์ตหนึ่งคนไข้มีเอคเซอร์ไซส์อินดิวไฮโปซีเมียไหมนะครับคนไข้เดินแล้วเหนื่อยขึ้นไหมคนไข้ออกแรงแล้วเหนื่อยขึ้นไหมถ้ามีเอคเซอร์ไซส์อินดิวไฮโปซีเมียกลุ่มพวกนี้โอเคก็จะให้สเตียรอย์ได้นะครับอันต่อมาถ้าไม่มีเอคเซอร์ไซส์อินดิวออกซิเจนไม่มีออกซิเจนซัพพอร์ตออกซิเจนดีแต่ว่ามีอาการนะครับพวกนี้ ก็จะมาดูสองอย่างฟิลม์มอินฟิวเทชันไหม,ม C R P ที่สูงขึ้นไหมนะครับและอีกอันนึงที่ต้องดูก็คือ day of illness นะครับถ้าช่วงอยู่ใน day of illness ช่วง day 5-11ถึง11นะครับ C R P เริ่มสูงมากขึ้น C R P สูงขึ้นเอ a กซเมี Infiltration พวกนีน้ในตัวผมเองอาจจะให้สเตียรอยก่อนที่มีออกซิเจนอบ มีคำถามอีกไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับโลของโปรคาลซิเทนินจริงๆโลของโปรคาลซิเทนินไม่ได้ช่วยในการไดแอคโควิดนะครับโปรคาลซิเนินไม่ได้ช่วยในการไดแอคโควิดแต่จะใช้ในการร่วมประเมินในเรื่องของถ้าถ้าโลเปเปอร์ของโปรคาลซิเทนินเนี่ยในโควิดเนี่ยยังค่อนข,ข,ข้างน้อยไม่ได้พูดใ,ในถึงในไกด์ไลน์มากแต่ว่า โปรคอซิเนนในเปนเปอร์ก่อนๆหน้านี้ในการใช้โปรคอซิเนนเนี่ยก็เพื่อหยุดการใช้อันติบอติกนะครับแต่เราเอาแอพพลายในกรณีที่ใช้โปรคอซิเนนในกรณีที่จะดูว่าคนไข้มีเรื่องของตัว secondary bacterial infection on top หรือยังนะครับตามประสบการณ์ที่ส่งในคนไข้โควิดเนี่ยส่วนใหญ่ในโควิดเนี่ยส่งโปรค i ซิเนนจะต่ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต่ำเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับ โปรคลเซินจะต่ำเพราะฉะนั้นไม่ได้มีประโยชน์ในการส่งโปรคลเซินในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะครับโปรคลเซินอาจจะมีโลมาช่วยในการเราในช่วงสัปดาห์หลังในกรณีที่เอ๊ส CRP สูงขึ้นเชสเอ็กซเรย์มีอินฟิ r เ t ชันมากขึ้นมันคนไข้เป็นอินแ m มิลี่จากโควิดหรือเป็นซ e คเคอรี่แบคทีเรียลอินเฟคชันนะครับเราก็จะส่งโปรคลเซิน,นดูไว้เขาดูว่า คนไข้แล้วก็ดูอาการอื่นๆว่ามีเรื่องของตัว s e c o n แบ r y bacterial infection ไหมเพราะว่ามันจะแยกไปคนละทางถ้ามี Bacterial Infection เราจะให้อนติบิติกแต่ถ้าเป็น i f l a ฟ m a t i o n จากโควิดเราไปเพิ่มโดสสเตียรอยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้หลายๆอย่างมาร่วมในการประเมินดูว่าคนไข้จะไปเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันไหมแต่ต้องพึงระวังไว้ว่าโปรคาเซนินนะครับเปเปอร์การใช้โปรคาเซนินในคนไข้ที่ได้สเตียรอยเนี่ยโปรคาเซนินอาจจะไม่สูงได้ นะครับเพราะฉะนั้นโอควาเนนอาจจะไม่สูงได้แต่ก็เกิดโครแบคทีเรียอินเฟคชันได้นะครับ,รบอันนี้มีมีคำถามอื่นๆหรือเปล่าครับโอเคครับตอนนี้ก็ น่าจะหมดคําถามแล้วก็นั้นขออนุญาตถึงเวลาสมควรที่จะปิดการประชุมนะครับก็ของการพยาบาลคณะวันศุกร์นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับบัดดีครับ